สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยลูกหงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยมีเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยนะครับวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสรายการเกาะติดคิดทันข่าวเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในประเทศทุกวันพฤหัสเราจะเน้นเรื่องพัฒนาการของรัฐมองในมุมมองของเชิงทฤษฎีทางการเมืองและเพื่อทำความเข้าใจกับวิวัฒนาการของการเมืองไทยก็สำหรับคนที่เป็นคอการเมืองก็เต็มครับคือวันพฤหัสวันนี้เราตั้งหัวข้อไว้อาจจะไม่ใช่เรื่องคุณประยุทธ์ไปช่วยน้ำท่วมแล้วก็เราวิพากษ์วิจารณ์กันเพราะว่าประเด็นสำคัญวันนี้ผมกลับมองดูถึงคำพูดของบุคคลคนหนึ่งซึ่งกำลังจะมีบทบาทสำคัญในระบบราชการไทยแล้วก็มียศเป็นพลตำรวจเอกแล้วแล้วก็ทำนายอนาคตค่อนข้างจะแม่นยำได้เลยนะครับว่าจะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่อนข้างจะแน่นอนวันนี้ท่านมีวลีทองแล้วทำให้เรามองปัญหาทางการเมือง ออกได้หลายมุมผมเลยตั้งชื่อเรื่องโดยไม่เอาชื่อท่านมานะครับแต่ว่าเห็นรูปท่านบางคนอาจจะรู้จักท่านแล้วคือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลน้องชายของท่านราชเลขาเศรษฐิตพงษ์สุขวิมลปกติเราวิเคราะห์กันส่วนใหญ่เป็นเรื่องของนักการเมืองแต่วันนี้จะขอเริ่มเรื่องของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนส่วนอีกรูปหนึ่งก็คงจำกันได้นะครับคุณท็อปซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาถ้าผมผิดพลาดก็ขอเรียกชาติไทยนะครับเพราะเป็นชื่อเก่าแล้วก็ผมยังพอใจกับการเรียกชื่อเก่าเพราะชื่อชาติไทยนี่มันเท่นะแต่ทำไมต้องพัฒนาก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะฮะกับคุณกาญจนาศิลปะอาชาแล้วก็คุณท็อปนี่ผมเรียกจนติดปากนะรู้สึกเขาจะชื่อจริงเขาชื่ออนิรุธหรือไงเนี่ยนะไม่เป็นไรนะถ้าผิดพลาดก็ขออนุญาตเรียกให้รู้กันเป็นรูปอีกด้านหนึ่งของฉากที่ท่านเห็นให้ชื่อเรื่องว่าพักระยะผ่านตำรวจตัวช้างกลางบารมีความกลางบารมีนี่ไม่ได้ไปว่ากล่าวพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะครับแต่ไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรที่แสดงถึงความคิดที่มีบารมีแต่ยังไม่ถึงขนาดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เลยใช้คำว่ากลางไปก่อนดังนั้นวันนี้ ผมจึงตั้งคำถามนะครับที่จะให้เพื่อนๆได้ตอบโพลกันนี่นะครับต่อศักดิ์น้องชายราชเลขาสถิตพงศ์จ่อเป็นผบ.ตร.จะได้เป็นไหม1ได้เป็นแน่ๆ2ยังไม่แน่นะครับยังไม่แน่อันนี้ไม่มีความเห็นที่3นะครับความเห็นที่ไม่ขอออกความเห็นเพราะกลัว112ไม่มี112อันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆได้ใช้พลังความคิดของท่านโหวตกันก็แล้วกันโดยไม่ต้องกักว่าไม่มีความเห็นนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไว้ทำไมผมต้องตั้งคำถามนี้แล้วหลายท่านที่ชอบพลตำรวจเอกต่อศักดิ์อาจจะรู้สึกว่าผมใช้ภาษาคำว่ากลางก็เลยขออนุญาตวลีทองของท่านครับวลีทองของท่านนี่หาคำเหมาะกว่านี้ยากเหมือนกันนะท่านได้พูดกับลูกน้อง
อบรมตำรวจแล้วท่านบอกว่าพวกกินรบไอ้ขอโทษกินงบรบช้าลีลาเยอะใจไม่ถึงพึ่งลำบากหาตัวยากแต่อยากเป็นครับอยากเป็นผู้กำกับคำพูดอันนี้มันมีความหมายทั้งตัวอักษรทั้งภาษาที่เขาเรียกว่า body language ภาษากายรวมถึงภาษาเชิงบารมีที่ผมจะคุยกับท่านและจะทำให้เราเห็นว่าในระบบการเมืองแบบรัฐพันลึกของไทยเนี่ยเราต้องดูตัวแสดงอื่นๆประกอบเพื่อจะรู้ทิศทางของอำนาจรัฐใหญ่คือวังด้วยวันนี้ผมไม่ได้มาวิจารณ์วังแต่กำลังจะใช้วิธีการมองเก็บรายละเอียดผ่านรอบๆตัวคนในราชสำนักแล้วจะทำให้เราเห็นความเข้าใจได้นะครับก่อนจะไปคุยกันนั้นก็ฝากผ่านท่านนิดนึงครับรายการเราช่วงนี้ไม่ค่อยมีโฆษณาแต่บังเอิญเมื่อวันจันทร์นี่โชคดียังไงไม่ทราบผ่านมาได้เร็วครับก็มีโฆษณาท่านดูโฆษณาแล้วอย่าข้ามแต่ทุกวันคลิปเมื่อวันเสาร์ก่อนยังผ่านไม่หมดเลยก็เลยเสนอรายการที่ผ่านการพิจารณาแน่ๆนะครับก็คือการท่องเที่ยวท่องเที่ยวประชาธิปไตยไปกับสสสุนัยชมอุทยานสวรรค์วันร้อยน้ำตกคนที่อยู่ในอเมริกาหรือคนที่เดินทางมาเที่ยวอเมริกาน้อยคนนะครับที่จะได้มีโอกาสไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่เรียกว่าไซออนเนชั่นแนลพาร์คและในบรรดาผู้คนทั้งหมดที่ได้ไปเที่ยวเนี่ยก็มีน้อยคนอีกเหมือนกันที่จะได้มีโอกาสไปเที่ยวเห็นขอประทานโทษในวันฝนตกครับเพราะฝนมันไม่ได้ตกบ่อยผมไปเจอฝนพอดีโอ้โหน้ำตกนี่ดาดดื่นเลยครับเพราะมันเป็นภูเขาสูงสวยงามยังไงท่านเข้าไปดูนะครับก็ถือว่าเป็นรายการท่องเที่ยวที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางแล้วก็ขอรายงานผลจากผลโพลคราวที่แล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ผมพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่เติบโตไวของมาเลเซียกับเรื่องของรัสเซียในยูเครนคำถามที่มีบอกเจ้ามาเลทำรัฐประหารไม่ได้เศรษฐกิจฟื้นไวแต่เจ้าไทยรัฐประหารทีมีแต่ฟุบไม่ฟื้นปรากฏว่าในสุนัยทีวีนะครับที่มีผู้โหวต3,629 ท่านขอบพระคุณท่านนะครับที่ช่วยกันโหวตแต่ยังน้อยไปนะมีความเห็นแรกที่บอกว่าเจ้ามาเลย์ทำรัฐประหารไม่ได้เศรษฐกิจเขาเลยฟื้นไวแต่เจ้าไทยทำรัฐประหารทีเลยมีแต่ฟุบไม่ฟื้นนี่ความเห็นที่หนึ่งบอกว่าเห็นด้วย 96% ไม่เห็นด้วย 3%ไม่มีความเห็นกลัว1.21%ขอบคุณนะครับที่ลดลงในสุนัยแฟนคลับ95-3-2ครับใกล้เคียงกันนะครับในสุนัยแฟนคลับทีนี้ที่ผมอยากจะบอกกับท่านนิดหนึ่งว่าในเรื่องเมื่อวันจันทร์นั้นเราเอามาเปรียบเราต้องการจะรู้ลักษณะว่าประเทศไทยทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเพื่อนบ้านเขาเจริญวัยผมก็เลยจับมาเปรียบเทียบดูตามวุฒิภาวะที่ผมมีนะครับใครยังไม่ได้ดูไปดูได้นะครับผ่านกระบวนการแล้วทีนี้เราจะคุยว่าวลีทองกินงบรบช้าลีลาเยอะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าเรื่องนะครับภาพที่ผมให้ท่านเห็น
ในฉากนี้บางคนอาจจะไม่ได้ติดตามทางการเมืองหรือติดตามแต่ไม่ค่อยได้พบภาพบุคคลนี้สองคนคู่กันผมเลือกชุดคล้ายๆกันคือชุดตำรวจเนี่ยเรารู้จักอีกอันนึงคือชุดทำงานในราชสำนักสองคนนี้เป็นพี่น้องกันแท้ๆนะครับไม่ใช่นามสกุลเดียวกันเท่านั้นแต่พ่อแม่เดียวกันเลยครับขวามือท่านสถิตพงษ์สุขวิมลเป็นราชเลขาซึ่งในวงการเมืองรู้จักหมดเป็นคนที่มีฐานะทำงานด้านธุรการแทนในหลวงรัชกาลที่10ไม่ใช่ทำธุรการในราชสำนักในตำแหน่งราชเลขาธิการหรือจะเรียกว่าเลขาใหญ่ก็ได้นะครับเป็นอันดับหมายเลขหนึ่งแต่เข้าไปดูแลในกิจการธุรกิจด้วย เช่นในปูนซีเมนต์แม้กระทั่งในบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์ที่ทำผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยดังนั้นท่านสิทธิพงศ์จึงเป็นที่รู้กันในแวดวงธุรกาในแวดวงการเมืองว่าเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยที่สุดซื่อสัตย์พอในหลวงพอใจมากว่างั้นเถอะนะครับส่วนคนซ้ายมือนั้นคือน้องชายแท้ๆคือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลดังนั้นการจับประเด็นของคุณต่อศักดิ์มาคุยวันนี้เนี่ยจึงไม่ผิดตัวจึงเป็นเรื่องที่จะทำให้เราเข้าใจระบบการเมืองไทยในรายละเอียดนะครับในรายละเอียดไม่ใช่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแต่ในรายละเอียดที่จะบอกให้รู้ว่าความขัดแย้งในโครงสร้างหรือว่าวิธีคิดเป็นของผู้ใหญ่ในประเทศไทยเป็นยังไงแล้วคุณต่อศักดิ์สุขวิมลนี้จะขึ้นไปเป็นหมายเลขหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่ถ้าท่านจะมองว่าหมายเลขหนึ่งผบตรไม่น่าจะเท่ากับผบทบไม่แน่ครับเดี๋ยวนี้ในรัชกาลที่10นี้ไม่แน่บางตำแหน่งอาจจะไม่มีฐานะอะไรเลยครับแต่มีเป็นคนกำหนดนโยบายรัฐก็ได้ยกตัวอย่างบุคคลที่อยู่ในราชสำนักบางคนซึ่งเราเห็นเงียบๆแต่อาจจะมีบทบาทสำคัญก็ได้เพราะนี่คือรัฐพันลึกยกตัวอย่างเช่นเจ้าคุณพระศรีนาถหรือคุณก้อยอาจจะมีบทบาทลับๆอยู่ในราชสำนักหรืออยู่เบื้องหลังของการตัดสินพระทัยของรัชกาลที่10ก็ได้เพราะนี่คือลักษณะพิเศษของการเมืองไทยวันนี้คุณต่อศักดิ์สุขวิมลได้ใช้คำพูดที่ทำให้เกิดไวรัลไปทั่วเลยครับด้วยคำว่ากินงบรบช้าลีลาเยอะใจไม่ถึงพึ่งลำบากหาตัวยากแต่อยากเป็นผู้กำกับฟังดูเหมือนกับว่าท่านเป็นคนพูดกับลูกน้องของท่านนะครับที่เป็นตำรวจนี่ครับท่านพูดเมื่อวันที่1ตุลานะครับ1ตุลาที่ผ่านมานี้ท่านดูจากหัวข่าวหน่อยครับจากหัวข่าว Daily News ใช้คำว่าวลีเด็ดกระหึ่มโซเชียลบิ๊กต่อนี่เดี๋ยวนี้เขาเรียกบิ๊กอย่างว่านะบางทีผมก็รู้สึกว่าเรียกเบิร์กน่าจะดีกว่าบิ๊กแต่ว่าเขาเขียนมาก็เอาบิ๊กต่อให้นโยบายกาหัวพวกวิ่งตำแหน่งให้เข็ดหลาบนี่เป็นเดลีนิว
ในหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นก็เหมือนกันนะครับในฐานเศรษฐกิจบิ๊กต่อมอบนโยบายตำรวจคลิปวลีเด็ดกระหึ่มโซเชียลนี่ครับนี่ของฐานเศรษฐกิจนะฮะแล้วเขาก็ทำรูปประกอบใน The Bangkok Times บางทีก็อันนี้ผมว่าทำได้ชัดดีเหมือนกันเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็มีข้อความสำคัญก็คือการไปให้อะไรอะไปอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ภาษาที่อบรมเนี่ยคนไม่ค่อยได้สนใจแต่สนใจตรงนี้ครับกินงบรบช้ากินงบรบช้าลีลาเยอะเนี่ยมีนักข่าวบางคนอย่างคุณดนายเอกมหาสวัสดิ์ก็บอกเอ๊ะบิ๊กต่อว่าแดกใครอ่ะกินงบรบช้าลีลาเยอะคุณดนายเอกมหาสวัสดิ์พูดไว้เมื่อวันที่3ตุลาคม65ดังนั้นประเด็นเนี่ยครับจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าขณะที่วลีเด็ดนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เจ้าบี้ฮะผู้บัญชาการทหารบกนำ179นายพลปฏิญาณตนปกป้องพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เป็นเวลาใกล้ๆกันครับนี่ครับนักสิพิมพ์มติชนลงข่าวการปฏิญาณตนของตำของทหารท่านอาจจะบอกเอ๊ะคุณสุนัยไกลไปแล้วมั้งนี่ท่านกำลังจะโยงว่าคุณต่อศักดิ์วิจารไปถึงทหารเหรอเดี๋ยวท่านฟังดูนะครับมันอาจจะไม่ไกลไปเท่าไหร่คนในแวดวงราชการเนี่ยข้าราชการพลเรือนเนี่ยจะอยู่ห่างจากคนถืออาวุธแต่คนถืออาวุธเนี่ยเขาจะคอมเมนต์กันครับคือตำรวจกับทหารถ้าบอกว่าเอ๊ะเขาคอมเมนต์กันยังไงคุณสุนัยมันทำงานคู่กันคนหนึ่งว่าด้วยความมั่นคงแห่งรัฐที่เราเรียกว่าภายนอกราชอาณาจักรคุ้มครองเป็นรั้วอีกคนหนึ่งเป็นตำรวจเป็นความคุ้มครองความมั่นคงของประชาชนแล้วสองคนสองกลุ่มเนี่ยจะเห็นอำนาจกันทหารมักจะขี่ตำรวจแล้วตำรวจก็รู้ไส้ทหารทหารก็ชอบด่าตำรวจว่าทุจริตตำรวจก็อึดอัดเพราะมันมีการทุจริตจริงๆแต่ตำรวจก็รู้ว่าทหารก็ทุจริตแต่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวจะถูกเหยียบก็เรียกตีนช้างเหยียบปากนกก็เพราะทหารในเวลายึดอำนาจทีใหญ่พอใหญ่เสร็จแล้วมันไม่จบขนาดเลิกยึดอำนาจแล้วเนี่ยมันใหญ่ต่ออีกเหมือนวันนี้ครับที่ผมเคยคุยกับท่านเชิงโครงสร้างว่าไอ้เจ้ายุทธมันยึดอำนาจแล้วเนี่ยวันนี้มันเสริมสร้างอำนาจให้แก่กอรมน.อีกทำให้โครงสร้างกรมนหรือโครงสร้างทหารเนี่ยซ้อนเข้าไปในโครงสร้างการเมืองของครม.และมหาดไทยมีกรมนจังหวัดมีรองผู้ว่าสายทหารดังนั้นบางทีมีโอกาสเราจะเห็นว่าตำรวจวิจารณ์ทหารเช่นนานๆทีนะพลตำรวจเอกเสรีเตมีเวสหรือที่เราเรียกชื่อเปลี่ยนใหม่ว่าเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสเนี่ยหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยท่านบอกเลยว่าทหารนั่นแหละตัวคอร์รัปชันเบิกน้ำมันตั้งงบประมาณใช้น้ำมันเนี่ย
เอาไปแจกจ่ายขายกันแจกจ่ายในหมู่ญาติพี่น้องน้ำมันเกินระยะทางที่รถใช้กันก็มีอย่างเสรีนี่แหละครับกล้าวิจารณ์แต่เสรีก็มาจากสถาบันเดียวกันมาจากนักเรียนเตรียมทหารดังนั้นความคิดจะต่างกันกับทหารก็จริงแต่ก็ยังมาจากเง่าเดียวกันเพราะนี่คือระบบของไทยที่พยายามที่จะให้สามัคคีกันโดยให้เป็นโรงเรียนรวมเหล่าเสร็จแล้วก็แยกกันไปเป็นทหารต่างๆแล้วเวลาได้ในพลก็ขึ้นเป็นแผงเหมือนอย่างวันนี้ครับขึ้นเป็นแผงผบ.ตร.ก็รุ่นเดียวกับไอ้เจ้าบี้ไอ้เนี่ยผบ.ทบ.อย่างเงี้ยผบ.ตร.ผบ.ตอ.ก็จะเป็นรุ่นเดียวกันแล้วเวลายึดอำนาจก็ง่ายแต่คุณต่อศักดิ์สุขวิมลนี้ไม่ได้มาจากสายทหารจบธรรมศาสตร์ครับคุณต่อศักดิ์สุขวิมลจบธรรมศาสตร์แล้วไม่ได้เป็นตำรวจอาชีพตั้งแต่ต้นก็ไปทำงานในบริษัทเอกชนแล้วเข้ามาเป็นตำรวจที่หลังจะวิ่งไวดีครับพึ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 บเดี๋ยวผมจะลำดับเหตุการณ์ให้ดูแต่ในตอนนี้ผมจะเล่าให้ท่านฟังว่าคำวิจารณ์ของคุณต่อศักดิ์สุขวิมลนี้น่าจะวิจารณ์เลยไปถึงทหารครับเพราะท่านเป็นนักเรียนธรรมศาสตร์เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผ่านทางเส้นนี้มาอย่างน้อยที่สุดความคิดมันก็กว้างกว่าคนที่จบจปรหรือคนที่มาจากโรงเรียนสายทหารโดยตรงแล้ววันนี้ท่านได้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วและเป็นน้องของราชเลขาธิการคนสนิทอันหมายเลขหนึ่งที่เข้าไปอยู่ใกล้ชิดในหลวงที่สุดดังนั้นคุณสถิตพงษ์หนึ่งมีความกล้าหาญหรือมีความคิดเป็นอิสระที่แตกต่างจากระบบทหาร 2. มีบารมีในฐานะน้องไม่อย่างนั้นไม่ขึ้นไวอย่างนี้มีบารมียังไงเดี๋ยวผมจะไล่ให้ท่านดู 3. กินงบเอ๊ะใครว่ากินงบคำว่าตำรวจกินงบนี่น้อยมากนะครับคนเป็นผู้กำกับจะไปกินงบอะไรอ่ะถ้าจะบอกว่านี่คือการอบรมผู้กำกับผู้กำกับกินงบนิดเดียวครับไม่ได้ไปกินงบทั้งก้อนก็แบ่งกันตามสายโรงพักตามงบประมาณแผ่นดินก็คือส่วนใหญ่ก็คืองบเงินเดือนงบค่าใช้จ่ายในโรงพักค่าน้ำค่าไฟก็เท่านั้นเองจะไปกินงบอะไรทำให้คนนึกว่าอ๋อไอ้กินงบนี่คือทหารมันกินงบเยอะรบช้าตำรวจไปรบกับใครล่ะครับรบกับประชาชนที่ไหนก็ทำงานอยู่ในตำรวจ สนตำรวจถ้าจะบอกว่าตชดรบเดี๋ยวนี้ตชดก็ไม่มีรบแล้วไม่มีรูปธรรมของการรบไอ้รบนี่ชัดเลยครับทหารลีลาเยอะฟอร์มมากเวลาตะเบะต้องยกอกอึบอะไรก็แล้วแต่ละและที่สำคัญก็คือผมว่าคนในแวดวงเขารู้ว่าไอ้ที่มึงไปปฏิญาณตนสาบานตนกับพระมหากษัตริย์กับรูปเหมือนอย่างที่ไอ้เจ้าบี้พบทบนำในพลไปถวายสัตว์แม่จะโวยถวายสัตว์ด้วยภาษาที่ประหลาดมากครับนั่งคุกเข่าพนมมือพลเอกณรงค์พันธุ์ให้นายพลกล่าวถวายคำสัตว์ปฏิญาณตามเริ่มด้วยคาถาโอ้โหทหารเดี๋ยวนี้นี่ปฏิญาณตนว่าจะจงรักภักดีด้วยภาษาไทยยังไม่พอนะเล่นภาษาบาลีอีกครับ
แล้วเป็นบาลีที่ผูกเป็นคาถาเริ่มที่คาถาในดวงตามหาจักรีติระตะเนสกะรัตเถจะสัมพังเสจะมามะมะมายะนังสกะราโชชุจิตตันจะสกถาภิวัตนังถามตรงๆไอ้บี้มึงรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรเนี่ยคาถาภาษาบาลีเนี่ยถ้าไม่รู้มึงไปเปิดพจนานุกรมฉบับเจ้าคุณก้อยสิเจ้าคุณก้อยเขาเป็นบรรณาธิการ มันไม่รู้หรอกแต่มันทำตามรูปแบบส่วนภาษาที่เป็นภาษาไทยก็ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักสำนึกจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมพร้อมทั้งขอถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะจงรักภักดียอมอุทิศตนพร้อมสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องและรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศชาติราชอาณาจักรแห่งนี้จักเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีจนกว่าชีวิตจะหาไม่ไอ้นี่เป็นคำกล่าวทั่วไปเราได้ยินแต่ไอ้ท่องภาษาบาลีนี่ผมว่าบ้องแล้วสงสัยพราหมณ์ในสำนักเนี่ยผูกคาถามาให้อ๋อนี่ตกลงเป็นพุทธหรือพราหมณ์กันแน่วะเนี่ยทหารพวกนี้นี่บางชาวพุทธบางคนบอกไม่ได้เป็นพุทธไม่ได้เป็นพราหมณ์หรอกเป็นมุสลิมไปนู่นอีกอันนี้ผมไม่ได้ว่านะนี่ผมเท่าที่ผมฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนตัวไอ้บังไงเป็นมุสลิมนั่นน่ะเห็นมั้ยมันก็มีอยู่ในนี้ล่ะอ้าวถ้าเกิดคนละศาสนาแล้วทำไงไปนั่งท่องคาถาไว้อ่ะคนอย่างต่อศักดิ์สุวิมลเขาก็ไม่โง่เขาเรียนมหาวิทยาลัยเขาเรียนธรรมศาสตร์แล้วใครก็รู้ว่าประวัติศาสตร์วันที่ทหารแสดงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์มันทำมานานแล้วต้องดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาน้ำพิพัฒน์สัตยานี่เขาก็แช่สัตราวุธนะพิธีพราหมณ์แช่แล้วก็กินน้ำใครคิดร้ายต่อพระองค์จะมีอันเป็นไปแล้วปฏิวัติได้ยังไงวะ24มิถุนายน2475ฮะดังนั้นไอ้เรื่องอย่างนี้เป็นรูปแบบทั้งนั้นดังนั้นผมจึงมองว่าคำพูดของท่านต่อศักดิ์สุขวิมลนี่น่าจะรำคาญทหารอยู่เหมือนกันนะกินงบรบช้าลีลาเยอะนี่ผมว่าทหารแน่แน่แต่อะไรบันดาลใจให้พูดเช่นนั้นเท่าที่รู้จักผมรู้จักคุณต่อศักดิ์สุวิมลผ่านตำรวจสายตำรวจที่ผมรู้จักก็มีทั้งบวกทั้งลบที่เป็นบวกต่อคุณต่อศักดิ์บอกว่าคนนี้รักลูกน้องใจถึงพึ่งได้แล้วก็อยากจะสร้างอุดมคติตำรวจให้เป็นตำรวจที่ดีอันนี้นี่ด้านดีนะที่เขามองดังนั้นถ้าเรามองจากลักษณะส่วนบุคคลที่มีความมุ่งมั่นเช่นนี้ก็อยากจะเห็นประเทศชาติเจริญก้าวหน้าแต่ไอ้พวกกินงบรบช้าลีลาเยอะใจไม่ถึงพึ่งลำบากหาตัวยากแต่อยากเป็นไอ้พวกนี้ทำให้บ้านเมืองเสียหายคือท่านคงอยากจะได้เจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพและแน่นอนครับถ้าทหารมีประสิทธิภาพจริงปัญหา4จังหวัดภาคใต้มันจบไปนานแล้วก็เพราะมันรับประทานงบกันนี่ไงมันถึงได้เกิดอย่างยายนุชเนี่ยเมียสวที่ไปฝากกรมน.มันถึงได้เกิดลูกท่านหลานเธอที่เอายศขึ้นไวแต่ไม่ได้ไปลงไปภาคใต้หรอกเอาชื่อใส่เรื่องอย่างนี้ในแวดวงราชการเขามีและคนที่คิดต่างเห็นแล้วรำคาญไอ้ส่วนข้าราชการที่กินตามน้ำไปมึงเป็นแล้วแต่มึงกูไม่เห็นด้วยอะไรด้วยก็มีเยอะแต่ว่าเท่าที่รู้กับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลไม่ใช่คนแบบนั้นครับนี่มองจากมิติที่หนึ่งเรื่องของทหารที่มองว่าผมมองว่าท่านกำลังวิจารณ์ข้ามสายและ
ทำไมมึงมีบารมีมากขนาดนั้นกล้าขนาดนั้นไม่ต้องขนาดสายไม่ต้องสายวังโดยตรงหรอกครับแค่เสรีพิสุทธิ์เตมีเวทยังรำคาญทหารเลยแล้วตำรวจเขาก็รู้เช่นเห็นชาติทหารดังนั้นมีความเป็นไปได้นะครับนี่ผมวิเคราะห์และวิจารณ์ในมิติที่สองผมมองว่าคนอย่างคุณต่อศักดิ์จะได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจค่อนข้างจะแน่นอนเดี๋ยวผมจะลำดับให้ท่านดูดังนั้นท่านก็อยากจะได้อะไรอะวงการตำรวจที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารของท่านในปีหน้าทำไมต้องปีหน้าล่ะปีนี้มาขัดตาทัพครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนเด่นชัยเนี่ยจังหวัดแป้คนเด่นชัยนี่ขึ้นมาขัดตาทัพเพราะเป็นเพื่อนกับไอ้บี้เพื่อนกับไอ้บี้เห็นไหมไอ้บี้มึงจะคุมราชสำนักหมดเลยนะฮะไปกราบบังคมทูลยังไงล่ะถึงได้โปรดก้าวเพื่อนมึงมาเป็นผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าไอ้บี้นั้นนำเสนอแพ็กเกจที่จะคุมกำลังให้กษัตริย์ทั้งหมดโดยทหารและตำรวจในรุ่นเดียวกันเห็นไหมครับในรุ่นเดียวกันด้วยเหตุนี้เองล่ะอาจจะลึกๆภายในเขาอาจจะรู้สึกคนที่เป็นข้าราชบริพารที่รับใช้สายตรงกับกษัตริย์นั้นคงจะรู้สึกลึกๆเหมือนกันว่าต้องเหล่ตาดูด้วยนะไอ้นี่มันจงรักภักดีจริงหรือเปล่าหรือว่าไปเข้าประเภทกินงบรบช้าลีลาเยอะวะเพราะลีลาเยอะมากแม่ทำท่าทำทางแต่งชั่วต้องรองเท้ามันแพร่เสื้อผ้ากีบงงประดับหน้าอกนี่ไม่ขาดแม้กระทั่งรูปทีปังกร ผมเลยคิดว่าอีกมุมหนึ่งคือท่านต่อศักดิ์ต้องการจะสร้างตำรวจในแวดวงที่ท่านจะขึ้นไปเป็นผู้บริหารมึงเอาจริงเอาจังนะถ้าจะมองคำพูดนี้ในทางตำรวจก็ฟังได้กินงบรบช้าแม้จะน้ำหนักน้อยนะเพราะผู้กำกับมันไม่ได้กินงบอะไรมากมายรบช้าก็ไม่ได้รบใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้หาตัวยากแต่อยากเป็นผมเข้าใจว่ามีตำรวจส่วนหนึ่งเหมือนข้าราชการทั่วไปนะครับอยากได้ตำแหน่งแต่ไม่ทำงานผมเคยไปเป็นนั่งแม้จะไม่เคยเป็นรัฐมนตรีแต่เป็นเลขารัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีอยู่ในแวดวงทางการเมืองเป็นผู้แทนราษฎรมา20ปีในวงการเมือง30ปีผมรู้ครับข้าราชการประจำมันมีส่วนหนึ่งครับผมอยู่นั่งอยู่กระทรวงศึกษาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งออกยังไม่เห็นหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนในห้องรัฐมนตรีเลยก็มีครับมีครับคือไม่ทำงานแต่มีเส้นบางคนเขาบอกท่านเลขาครับคนนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะใครอ่ะคนนั้นเป็นเมียในพลนั่งอยู่ในห้องข้างๆห้องรัฐมนตรีอ้าวเรารู้อีกดังนั้นไอ้ระบบอย่างนี้ครับคนที่เอาจริงเอาจังผมถึงเข้าใจเซนของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เราอยากจะเห็นบ้านเมืองมันพัฒนาข้าราชการกินเงินเดือนแล้วก็ทำงานให้มีประสิทธิภาพมันไม่ไปอ่ะมันไม่ทำอ่ะเส้นมันใหญ่อ่ะความรำคาญของคนบริหารก็มีผมเป็นผู้บริหารผมยังรู้สึกเลยแต่ว่าผมเป็นผู้บริหารขนาดเล็กไม่ได้มีอำนาจวาสนาจะขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการอะไรต่างๆไม่เป็นไม่มีแต่ว่าคุณต่อศักดิ์นี่โดยจิตวิทยาทางสังคมนี่เขาจะขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเขาก็ต้องเคี่ยวตำรวจเสถ้ากูมาเป็นผู้นายมึงเต็มที่แล้วเนี่ยนะมึงต้องรู้นะว่ากูจะเอายังไงมึงต้องทำงานเต็มที่นะนี่ผมเข้าใจว่านี่คือการเตรียมกำลังที่จะให้ผู้คนในแวดวงตำรวจภายใต้การบริหารของฉันนี่
ให้เข้มแข็งแข็งแรงมิติที่สามผมไม่รู้ว่าแข็งแรงแบบไหนครับท่านต่อสักถ้าใครดูแล้วช่วยกดไลค์นะให้ไปถึงหูถึงตาคุณต่อสักหน่อยถ้าตำรวจมีก็อัดคลิป YouTube ขึ้นไปผมตัดตอนเฉพาะต่อสักเนี่ยนะส่งให้ท่านดูหน่อยท่านบรรยายเหมือนกับว่าเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อบริการประชาชนแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าใช่หรือเปล่าผมไม่ค่อยแน่ใจว่าท่านต่อสักจะที่เขี้ยวเข็นเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจริงเท็จแค่ไหนผมไม่รู้นะแต่ดูเหมือนว่าท่านมีเจตนาเช่นนั้นผมก็เลยตั้งคำถามว่าวันนี้ตำรวจยังไม่มีประสิทธิภาพเหรอครับในความรู้สึกของท่านหรือว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันเป็นประสิทธิภาพที่ท่านไม่ค่อยชอบครับประสิทธิภาพอย่างนี้ท่านชอบหรือเปล่าครับประยุทธ์จะไปดูน้ำท่วมที่ขอนแก่นผู้การผู้กำกับนะครับที่ขอนแก่นเอาตำรวจมาล้อมประยุทธ์สองชั้นสามชั้นแล้วก็เกิดตะลุมบอลกับประชาชนนักศึกษาในขณะที่ประยุทธ์บอกไม่ต้องเกณฑ์คนมาต้อนรับแต่ตำรวจที่เกณฑ์กันมันแน่นเลยครับแล้วนักศึกษาเขาก็อยากจะแสดงเจตนาทางประชาธิปไตยตำรวจไม่ให้เข้าไปก้ำกายใกล้ประยุทธ์เลยแล้วตำรวจก็ทำการตะลุมบอลกับประชาชนแล้วเดี๋ยวนี้ฉลาดนะครับคุณต่อศักดิ์เอาตำรวจไม่ใส่เครื่องแบบครับใส่นอกเครื่องแบบเมื่อใส่นอกเครื่องแบบก็เลยไม่รู้ตำรวจหรือโจรสิครับเที่ยวไปถ่ายรูปนักศึกษาเที่ยวแล้วก็ใช้ความรุนแรงกับเขาตะลุมบอลกันดังภาพที่ท่านเห็นนี่แหละครับนี่จากมติชนนี่จากประชาไทยนะครับนี่ครับนี่จากผู้จัดการนะฮะนี่เจ้าหน้าที่สกัดผู้ชุมนุมไล่ประยุทธ์ลงตรวจน้ำท่วมขอนแก่นก่อนเกิดชุลมุนนักกิจกรรมถูกตำรวจกระชากคอต่อยหน้าเลยเอาเลยเขาบอกว่าคนนอกเครื่องแบบก็ใส่หัวเกรียนเหมือนกันไปถ่ายรูปเขาเขาถามว่าเป็นใครก็ไม่บอกแล้วข่าวก็รายงานครับระหว่างรอพลเอกประยุทธ์มีชายหัวเกรียนเข้ามาถ่ายรูปผู้ชุมนุมชายที่สวมเสื้อสีดำสกรีนข้อความด้านหลังว่าที่ดินเป็นของประชาชนแล้วก็พูดจากวนกันจนเกิดตะลุมบอลกันถ้าตำรวจจะทำหน้าที่คุ้มครองประยุทธ์ก็ใส่ชุดตำรวจไปสิเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์โดยตำแหน่งไอ้นี่เอาตำรวจนอกเครื่องแบบเลยไม่รู้ว่าโจรนักเลงนักเลงคุมซอยหรือว่าตำรวจไปลุยกับนักศึกษาลุยกับประชาชนแต่สุดท้ายเขาก็รู้นะครับท่านดูภาพสิครับก็รู้ว่าใช่แน่นะครับเนี่ยครับกดคอกันผางพังผางอย่างเงี้ยเนี่ยอ้าวเห็นไหมอย่างนี้คุณต่อศักดิ์ถือว่าตำรวจมีประสิทธิภาพแล้วหรือยังครับเรียกปั๊บทำทันทีทำเกินหน้าที่ด้วยเอาเต็มที่หรือว่าเป็นตำรวจสายประยุทธ์ที่บังคับบัญชาไม่ได้เลยทำให้ภาพตำรวจเสียหายด้วยท่านก็เลยกำลาบซะเลยกินงบรบช้าลีลาเยอะเรียกหาไม่เจอใจถึงพึ่งไม่ได้ใช่หรือเปล่าครับแล้วพฤติกรรมตำรวจอย่างนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดในเดือนตุลาคมปี65เป็นอย่างนี้มาตลอดครับคุณต่อศักดิ์สุวิมลที่เคารพท่านจะเอาตำรวจแบบนี้เหรอนี่แสดงว่าถ้าท่านมองในมิติที่3ตำรวจ
ลีลาเยอะใจไม่ถึงผมว่ามันหนักไปแล้วนะไม่ว่าชุดคอฝอที่ท่านเป็นครูฝึกอ่ะฝึกอะไรชุด904อ่ะหลักสูตร904อ่ะท่านเป็นครูฝึกด้วยนะคุณต่อศักดิ์เนี่ยแสดงว่าในมิติที่3นี่ท่านมองว่าตำรวจพวกนี้ยังไม่เอาจริงเอาจังใช่ไหมนี่ไทยโพสต์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี64ปีที่แล้วก็ล่อกับประชาชนตำรวจสั่ง3นิ้วขอนแก่นยุติการชุมนุมปี21เนี่ยคือ2122ปีที่แล้วชุมนุม13กุมภาตำรวจจับแนวร่วมราษฎรเราจะเห็นตำรวจชุดคอฝอหรือตำรวจโรงพักที่ในยุคของประยุทธ์นี่ล่อประชาชนตุบตับตุบตับไม่ว่าในภาวะปกติหรือในภาวะพิเศษประยุทธ์จะไปตำรวจก็จัดกำลังดูแลให้อย่างดีแล้วถ้ามีใครมาเข้าใกล้ประยุทธ์ตำรวจก็จะลุยให้อย่างนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพเลยครับในความหมายของคุณต่อศักดิ์นี่คือในมิติที่3ข้อที่1หรือว่าท่านมองว่าไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ประสิทธิภาพที่ท่านต้องการถ้าเป็นอย่างนั้นผมจะสรรเสริญท่านเฮ้ยตำรวจทำอย่างนี้มันไม่ใช่หน้าที่มึงไปทำอะไรกันไปรับใช้นายกขนาดนั้นได้ยังไงวะถ้ากูเป็นผู้บัญชาการตำรวจอย่างมึงอย่าทำนะถ้าอย่างนี้ผมจะยกมือสาธุเลยแต่ถ้าอย่างนี้ดีแล้วผมชอบแล้วต่อไปจะหนักกว่านี้อย่างนี้ไม่ต้องคุยกันไปผมก็จะวิจารณ์ท่านดังนั้นวันนี้ผมถึงตั้งคำถามว่าคุณต่อศักดิ์ใช้ในความหมายอะไรนะครับที่บอกกินงบรบช้าลีลาเยอะใจไม่ถึงพึ่งลำบากหาตัวยากแต่อยากเป็นเนี่ยความหมายของเรื่องอยู่ตรงไหนผมวิเคราะห์ออกมาถ้าท่านบอกเอ้ยสุนายทำไมวิเคราะห์ยาวไปหมดก็ยังไม่รู้เขาจะเอายังไงแล้วถ้าท่านได้ยินได้เห็นข่าวนี้ท่านไม่ต้องมาตอบคำถามผมท่านพูดโดยเปิดเผยก็ได้ว่าตำรวจควรจะทำหน้าที่ตำรวจในการพิทักษ์ราษฎรให้สมกับชื่อผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไม่ใช่พิทักษ์เผด็จการไม่ใช่พิทักษ์ประยุทธ์ผมไม่ต้องการสิ่งนั้นถ้าพูดอย่างนี้เราแม่ยกมือไหว้เลยนะครับแล้ววันที่ท่านขึ้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถ้าเป็นไปได้กราบได้จะไปกราบแกก็จะกราบให้เพราะคุณทำประโยชน์ให้ประชาชนเพราะทุกวันนี้ตำรวจมันเละหมดแล้วตำรวจถูกทหารใช้เป็นเครื่องมือสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างหนักโดยเฉพาะคุ้มครองตัวนายกที่ขี้โกงบ้านขี้โกงเมืองเนี่ยมันควรจะจบได้แล้วแต่ตำรวจก็ต้องไปเพราะว่าคนไหนทำดีอายุก็เลื่อนตำแหน่งให้เพราะมันคุมตำรวจเองนี่วันนี้ว่ากันจริงๆต่อศักดิ์ยังไม่ได้คุมตำรวจนะครับเพราะคนคุมหมายคุมหมายเลขหนึ่งกำลังจะออกเกษียณแล้วสิเกษียณไปแล้วคนใหม่มานี่คนเด่นชัยเนี่ยชื่อคุณอะไรเนี่ยนะครับอยู่อีกปีหนึ่งเป็นเพื่อนในบี้นี่ปีหน้าล่ะ1ตุลาหน้าเนี่ยอันเนี้ยแนวโน้มจะเป็นคุณต่อศักดิ์สุวิมลถ้าถามบอกคุณสุนัยถ้าวิเคราะห์อย่างนั้นรู้ได้ยังไงว่าท่านจะขึ้นเป็นน้องราชเลขาเลยจะได้ขึ้นเลยนะไม่ใช่ครับฟังด้วยคุณต่อศักดิ์สุขวิมลนั้นเป็นน้องราชเลขาอันนี้แน่นอนนะครับท่านราชเลขาคือท่านสถิตพงษ์สุขวิมลนี่เนี่ยอันนี้นะครับท่านสถิตพงษ์นี่ก็ไม่ใช่ทหารสายอาชีพนะครับจบเชียงใหม่
เนี่ยครับจบเชียงใหม่แล้วมาเข้าไปเป็นทหารอากาศบทบาทของคุณต่อศักดิ์ที่ผมมองว่าจะได้ขึ้นนั้นไม่ใช่ผมมองคนเดียวในทางการเมืองเนี่ยผมมองอยู่แต่ BBC เขาให้ความสำคัญเขาก็มองครับ BBC ได้ลำดับสิทธิพิเศษที่คุณต่อศักดิ์สุวิมลได้รับแรงหนุนแบบชนิดที่ไม่มีใครจะได้รับแรงหนุนเช่นนี้เท่าที่เราเห็นตำรวจเป็นมาต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคนใหม่กับคติทำงานในตำแหน่งที่เราได้รับให้ดีที่สุดตอนนั้นมียศเป็นพลตำรวจโทเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางที่ผมเคยบอกกับท่านว่ากองบัญชาการสอบสวนกลางนี้มีฐานะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่สองคนที่หนึ่งนั่งในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ใครที่มานั่งคุมผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยเป็นอันดับสองและจะเรียกว่าเตรียมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เพราะส่วนใหญ่คนที่นั่งอยู่ในตำแหน่งผู้บัญชาการสอบสวนกลางนี้จะได้ขึ้นเป็นผบ.ตร.และกรณีนี้มีความเด่นชัดยิ่งกว่านั้นไปอีกคือแรงส่งพิเศษใน BBC เขาวิเคราะห์ไว้เมื่อ2ปีที่แล้วจากบทบาทของคุณต่อศักดิ์แล้ววันนี้คุณต่อศักดิ์พรวดขึ้นเป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วเหลืออีกก้าวเดียวเท่านั้นแหละครับถึงแล้วแล้วทำไมไม่ถึงซะเลยล่ะใจเย็นเย็นปีนี้ให้ไอ้บี้มันไปก่อนเพราะไอ้บี้นี่ไอ้ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคนนี้มันเป็นเพื่อนไอ้บี้มันเป็นทหารรุ่นไอ้นักเรียนทหารรุ่นเดียวกันมันเลยขึ้นเป็นแผงมันคงไปขออะไรกับข้างบนแล้วล่ะเขาก็เลยให้ไปก่อนแต่ทำไมผมถึงบอกว่าต่อศักดิ์จะได้ขึ้นแน่ๆ BBC เขาวิเคราะห์ไว้ผมกาก็แรงเงาเฉพาะหัวข้อสำคัญนะครับเขาบอกว่าเมื่อปี20นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนี่ข่าว2ปีที่แล้วนะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระบุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งจำนวน289รายโดยนอกจากจะมีชื่อของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขคนที่เพิ่งพ้นเกษียณไปนะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วในลำดับที่24ของประกาศฉบับนี้ยังปรากฏชื่อของพลตำรวจตีต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่แค่วันที่24กันยา20นะ2020เมื่อ2ปีแล้วข่าวต่อไปบอกว่าไม่กี่นาทีต่อมาในวันนั้นวันที่24กันยาไม่กี่นาทีต่อมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่ประกาศสำนักนายกอีกฉบับหนึ่งเรื่องพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลให้แก่ข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยมีผลงานดีแก่ทั้งราชการคือพลตำรวจตีต่อศักดิ์สุวิมลได้เลื่อนยศเป็นพลตำรวจโทเขาบอกไม่กี่นาทีนะเห็นไหมแม้จะเพิ่งได้รับตำแหน่งแม้จะเพิ่งได้รับการผลักดันให้เป็นผู้บัญชาการระดับผู้บัญชาการในการแต่งตั้งประจำปี2563แต่พลตำรวจโทต่อศักดิ์ซึ่งมีอาวุโสน้อยที่สุดอยู่ในลำดับที่121ถูกจับตามองว่าจะได้รับการผลักดันให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดขึ้นไปอย่างแน่นอนโดยมีเส้นชัยอยู่ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่เขาวิเคราะห์ไว้มา2ปีตอนนี้เป็นรองผู้บัญชาการแล้วอีกก้าวเดียวถึงแล้วเขาบอกความสัมพันธ์ด้วยแม่ BBC นี่ขอบคุณมากนะครับผมเลยไม่ต้องมาลำดับความเองและน่าเชื่อถือกว่าผม
ขณะนั้นพี่ชายของเขาพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุดวิมลดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพลตำรวจโทต่อศักดิ์เกิดปี07จังหวัดเพชรบุรีมีพี่น้อง5คนเป็นคนสุดท้องส่วนพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุวิมลเป็นคนที่2 5คนคนที่2กับคนสุดท้ายเป็นพี่น้องกันแท้ๆครับต่อไปเขาบอกว่าปัจจุบันพลอากาศเอกสถิตพงษ์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพระราชวังประธานกรรมการคณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน904ประธานกรรมการบริษัทมหาชนจำกัดปูนซีเมนต์ไทยกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรสัตพิบาลธนาคารไทยพาณิชย์ผมแถมมาอีกและก็บริษัทสยามไบโอไซแอนที่ผลิตวัคซีนก็ใช่คุณสถิตพงษ์ด้วยอย่างนี้ท่านเห็นหรือยังฮะดูต่อปรากฏว่าคุณต่อศักดิ์สุขวิมลนี้จบคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมถึงบอกว่าไม่มากก็น้อยนี่ความคิดต่างจากพวกเตรียมทหารแน่นอนนะครับอยากเริ่มต้นอยากจะเป็นปลัดอำเภอเมื่อจบมาได้เข้าทำงานบริษัทน้ำมันคาวเท็กซ์แล้วก็ออกมาเข้าตำรวจที่หลังครับเมื่ออายุ33ปีแล้วถึงเริ่มเข้ามารับราชการตำรวจนะครับเป็น191หน่วย191เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2541เพิ่งมาครับตอนที่อายุ33ปีแล้วแค่มาเป็นตำรวจที่หลังแล้วขึ้นวัยอย่างนี้จะไม่ให้ถึงปลายทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยังไงแล้วเขาบอกอีกว่าตำแหน่งของคุณต่อศักดิ์สุวิมลนี่ได้รับยกเว้นหลักเกณฑ์ยกเว้นท่านต้องเข้าใจนะครับตำแหน่งตำรวจเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์เป็นรองผู้กำกับมากี่ปีถึงจะเป็นผู้กำกับได้เป็นผู้กำกับได้ต้องเข้าโรงเรียนผู้กำกับเป็นผู้กำกับแล้วจะขึ้นในพลผู้กำกับในพันตำรวจเอกจะขึ้นในพลต้องมาเป็นมากี่ปีโอ้โหวางหลักเกณฑ์แน่นหนาดังนั้นใครที่ขึ้นเป็นตำรวจที่ไม่มีเส้นถึงในพลเนี่ยโอ้ยยากมากพอตาผมก็เป็นตำรวจนะผมในลูกคนจีนแต่พ่อตานี่เป็นตำรวจเป็นคนไทยแท้ขนาดเป็นรุ่นเดียวกับผู้บัญชาการตำรวจตอนนั้นสมัยนั้นเป็นอธิบดีกรมตำรวจจะขอขึ้นในพลยังเป็นไม่ได้ครับต้องจ่ายสตังค์ตำรวจเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับก็เลยติดยศเกษียณแค่พันตำรวจเอกพิเศษดังนั้นยิ่งมาจากนอกสายด้วยแล้วขึ้นพวดเขาถึงใช้คำว่ายกเว้นหลักเกณฑ์ยกเว้นตั้ง 3-4 รอบครับมันถึงได้ขึ้นเลยพลไวไงดูนี่สิครับรายงานจาก BBC บอกตำแหน่งเมื่อตุลาคม2561พลตำรวจโทต่อศักดิ์ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ขึ้นเป็นผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลรบรักษาพระองค์904เข้าไปปั๊บได้เป็นนายพลก็ต้องยกเว้นหลักเกณฑ์เพราะเราระดับพันตำรวจเอกเป็นในพลนี่หลักเกณฑ์มันแน่นเปี้ยขึ้นยากมากแต่ทีนี้ขึ้นก่อนก็เป็นผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลรบรักษาพระองค์904เลยพอยกเว้นหลักเกณฑ์ชุบคราวนี้ก็ทางขยายเลยสิจากตำแหน่งต่อจากนั้นได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์เอาอีกแล้วจากกตล.อย่างต่อเนื่องพอเริ่มเข้าเป็นราชวัลลบ904ปั๊บคราวนี้หลักเกณฑ์ทางประตูบานเลยคราวนี้
เดือนมีนาคม2561ค้างไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมนี่ผมค้างจอนี้ไว้ให้ท่านดูเลยเดือนมีนาคม2561ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ขึ้นเป็นรองผู้บังคับการกองปราบเอาแล้วรองผู้บังคับการกองปราบแล้วยกเว้นหลักเกณฑ์นะขึ้นไปมั้ยเดือนตุลาคม2561ปีเดียวกันนะครับ32ยกเว้นเลยเดือนตุลาคม2561ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์อีกแล้วขึ้นเป็นผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทั้งที่หลักเกณฑ์วางไว้ต้องเป็นรองผู้บังคับการไม่ต่ำกว่า5ปีเฮ้ย5ปีมันช้าไปกูต้องขึ้นเร็วกว่านั้นไปแล้วยกเว้นหลักเกณฑ์ที่2แล้วพอปีรุ่งขึ้นยกเว้นหลักเกณฑ์อีกแล้วเดือนตุลาคม2562ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ขึ้นขั้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยเป็นผู้บังคับการอาวุโสน้อยสุดจากรองผู้บังคับการทั้งหมดกว่า400นายจาก400นายนะไม่ต้องรอครบหลักเกณฑ์2ปีตามกฎกตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งขยับอีกแล้ว3รอบครับแม่แถมเป็นคนมีธรรมะสิเว้ยข้าราชการเดี๋ยวนี้เขาต้องอิงพระครับไอ้ปลัดมหาไทยเนี่ยไอ้เก่งอ่ะก่อนจะเป็นปลัดก็เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนประกาศตัวว่าเป็นลูกศิษย์วัดไหนวะวัดลาดบพิตรลูกศิษย์พระอะไรอ่ะลูกศิษย์พระสมเด็จพระสังฆราช ท่านเห็นหรือยังครับว่าไอ้การโหนเนี่ยมันโหนสารพัดโหนน่ะโหนพระทำตัวเป็นคนธรรมะคุณต่อศักดิ์ก็เป็นคนมุ่งธรรมะครับมุ่งจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมไม่ได้บอกว่าท่านมุ่งไม่จริงนะอาจจะชอบธรรมะก็ได้นั่งสมาธิมึงถ่ายรูปกูหน่อยไว้ลูกน้องไงให้มึงถ่ายรูปให้พอเหมาะๆนะฉายแสงข้างหลังหน่อยนะให้มันมีแสงออกมาหน่อยนี่ครับชอบปฏิบัติธรรมได้ชื่อว่าเป็นมือปราบสายธรรมะเอาเข้าไปกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถือเป็นกองบัญชาการสำคัญเพราะมีอำนาจสืบสวนสอบสวนคดีอาญาทั่วราชอาณาจักรเป็นกองบังคับการมีรวมถึง12กองบังคับการผมถึงบอกว่าเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหมายเลข2ไงมีถึง12กองบังคับการที่คุมงานทั่วประเทศเขาก็เลยวางตำแหน่งท่านต่อศักดิ์มายืนตรงผู้บัญชาการสอบสวนกลางคุมมีบารมีหมดเลยการสอบสวนอีกทีนึงพวกขึ้นไปเป็นรองผู้บัญชาการแล้วครับตอนนี้จ่อแล้วจ่อคุณดำรงศักดิ์แล้วถ้าจำไม่ผิดนะผู้บัญชาการตำรวจชาติคนนี้เพิ่งเริ่มขึ้นไปเนี่ยคนจังหวัดแพร่คนเด่นชัยเนี่ยรู้สึกจะดำรงศักดิ์มั้งพันหน่วยดำรงศักดิ์มั้งจ่อแล้วเห็นไหมขึ้นแล้วแล้วเขาบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่วนใหญ่เลยครับจาก35คน6คนได้เป็นอธิบดีกรมตำรวจหมดหรือวันนี้คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่บังเอิญมีคนหนึ่งจ่อคิวเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหมือนกันในตำแหน่งของผู้บัญชาการสอบสวนกลางแต่ดันแจ็คพอตนะครับฟ้าผ่าก่อนนะครับคือพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์สายตรงวังเหมือนกันเป็นสายตรงวังสายศรีรัตน์แต่บังเอิญพอจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติศรีรัตน์ถูกเคี้ยออกแม่ของทีบังกรเนี่ยรอสิบยาเลยดันไปมีเรื่องกับคุณนุ้ยได้ยังไงก็ริยาพอดีเลยกำลังจะขึ้นผบ.ตร.เลยได้เข้าคุกแทนนะผู้บัญชาการสอบสวนกลางพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์อย่างนี้ก็มีนะแต่ผมเชื่อว่าตัวท่านต่อศักดิ์คงไม่ใช่อย่างนี้นะฮะคงไม่ใช่อย่างนี้หรอกแต่นี่เล่าให้ฟังในหลายมุมและนี่คือหลักฐานอีกตัวหนึ่งว่าไอ้ป้อมมันนั่งเป็น
รองนายกคุมสำนักงานตำรวจตอนรัฐประหารใหม่ๆมันเป็นคนทำเรื่องให้ต่อสักยกเว้นยกเว้นยกเว้น 3-4 รอบตามที่คำสั่งลงมามึงยึดอำนาจเป็นคสช.คุมตำรวจใครใหญ่กว่ามึงอีกวะเป็นที่รู้กันลุงป้อมนัดกตร.ชงเปิดเก้าอี้นายพลใหม่ระดับผู้บัญชาการเพียบแถมขอยกเว้นหลักการแต่งตั้งยกเว้นหลักการแต่งตั้งนี่มีหมายกำหนดการประชุมของกตร.ที่ผมให้ดูนี่นะครับเมื่อ 2-3 ปีก่อนก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่คุณต่อศักดิ์ขึ้นนั่นแหละแล้วในนี้บอกว่านอกจากนี้วาระขออนุมัติยกเว้นหลักการแต่งตั้งในกองบังคับการถวายความปลอดภัยในการปฏิบัติการพิเศษนี่คือหลักฐานที่ไอ้เจ้าป้อมเนี่ยมันเปิดทางให้ไอ้ป้อมไอ้ยุทธไอ้สามปอเนี่ยต้องเปิดทางให้เพราะสั่งลงมาแล้วตัวช้างดังนั้นคุณต่อศักดิ์จึงเป็นตำรวจตัวช้างตัวจริงครับแต่คำว่าตำรวจตัวช้างตัวจริงนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดีนะผมไม่ได้บอกไม่ดีนะครับแต่อาจจะมุ่งมั่นจะสร้างตำรวจให้ดีก็พิสูจน์กันครับว่าตำรวจทุกวันนี้ที่บริการประยุทธ์อย่างกระฉับกระเฉงจะบอกว่าลีลาเยอะก็ไม่ใช่นะจะบอกว่าเรียกใช้ไม่เจอใจถึงพึ่งไม่ได้หาตัวยากแต่อยากเป็นอาจจะไม่ใช่นะตำรวจที่รอบๆอายุวันนี้มันอาจจะไม่ใช่นะครับคุณต่อศักดิ์หรือว่าคุณต่อศักดิ์มองว่าไอ้ตำรวจพวกนี้ไม่ใช่อุดมคติที่คุณต่อศักดิ์จะบริหารจัดการการกระทำรับใช้ไอ้เจ้าประยุทธ์เผด็จการที่คนเกลียดทั้งประเทศนี้และทำให้คนเกลียดไปถึงวังด้วยเพราะว่ามันเชื่อมต่อนี่เพราะอายุมันโหนวังเต็มที่และตำรวจก็ล่อใครมาต่อต้านประยุทธ์ก็ล่อจับเข้า112นี่โอ้โหตำรวจชุดประยุทธ์เป็นนายกนี่มันจับประชาชน112บานตะเกียงอย่างนี้แหละครับผมถึงถามท่านต่อศักดิ์ว่ามันตำรวจทำผลงานงามหน้าขนาดนี้ท่านยังว่าไม่กระฉับกระเฉงอีกเหรอถ้ามองในมิตินี้ก็แสดงว่าต่อศักดิ์อยากให้ตำรวจกระฉับกระเฉงยิ่งกว่านี้ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนหนักแต่ถ้ามองในมิติว่าตำรวจทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องหรอกที่ไปปกป้องประยุทธ์อย่างนี้ก็ประชาชนจะได้สบายขึ้นนะครับเอานี่แล้วก็เอามาวิเคราะห์ท่านฟังในวาระที่หนึ่งอย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวดูวาระที่สองต่อไปครับเรามาดูเรื่องราวของสิ่งที่เรียกว่าระยะผ่านคำว่าระยะผ่านเนี่ยครับมันเป็นภาษาเชิงทฤษฎีในการอธิบายทางการเมืองว่าเราจะหวังอะไรกับสิ่งนั้นทันทีไม่ได้คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยครับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าทางปริมาณสู่คุณภาพดังนั้นใครที่อยากจะเห็นสังคมเปลี่ยนไวๆอะไรเนี่ยนะครับขอโทษบางทีมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเราเรียกว่าระหว่างนั้นเนี่ยเป็นระยะผ่านเพียงแต่ว่าระยะผ่านเนี่ยมันจะยาวหรือสั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับดังนั้นการปฏิวัติสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงสังคมจากปริมาณสู่คุณภาพมันเป็นเช่นนี้ทั้งนั้นอย่างสหรัฐอเมริกานี่ครับกว่าที่จุดที่เริ่มต้นเขาจะมาสู่ระบบรัฐสวัสดิการเนี่ยเขาก็ใช้ระยะผ่านเหมือนกันอเมริกาไม่ได้มีไม่มีนโยบายรัฐสวัสดิการตั้งแต่ต้นนะครับไม่มีนะฮะตั้งแต่200ปีที่แล้วมีประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันนั้นไม่มีเรื่องรัฐสวัสดิการมามีจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เราเรียกว่า Great Depression เมื่อปี
1929ในช่วงตอนสงครามโลกครั้งที่สองที่มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของระบบทุนนิยมครั้งแรกแล้วก็อเมริกาที่กาดอกจันได้ว่าเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่สร้างระบบรัฐสวัสดิการขึ้นคือ Franklin D. Roosevelt เขาเรียกย่อๆเขาเรียก FDR นะซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่พิการนะครับขาท่านพิการเป็นโปลิโอท่านก็อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วจากนโยบายจากปัญหาวิกฤตที่มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เรากำลังจะเกิดเหตุการณ์2475การปฏิวัติ2475ในช่วงนะครับที่อเมริกาก็เพิ่งสร้างนโยบายรัฐสวัสดิการแล้วก็ค่อยพัฒนามาเรื่อยๆเป็นระยะผ่านจนกระทั่งมาเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะเต็มรูปแต่ก็พัฒนาไปอีกนะครับในประเทศไทยเรามีปัญหาที่จะต้องอธิบายว่าระบบพรรคการเมืองของเราที่เราตำหนิติติงกันว่าเป็นระบบพรรคการเมืองที่ไม่เข้มแข็งเป็นระบบพรรคการเมืองพรรคครอบครัวเป็นพรรคพวกหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งหมดเนี่ยครับถ้าเราพูดอย่างนี้ก็ไม่ผิดครับแต่ถ้าเรามาดูว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้แล้วมันจะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีงามได้เหมือนกับที่นานาระยะประเทศได้เนี่ยอีกนานสักเท่าไหร่ก็เหมือนที่เราถามว่าหลังจากศาลรัฐธรรมนูญอุ้มประยุทธ์6-3แล้วเนี่ยจะไปยังไงต่อนี่แหละครับที่ผมจะมาคุยกับท่านเป็นเรื่องของระบบพรรคการเมืองผมเอารูปนี้มาโชว์ภาพท่านนี่นะครับเพื่อเป็นตัวอย่างในการที่อธิบายความเป็นพรรคครอบครัวและกำลังไปสู่ระยะผ่านแต่ว่าพรรคชาติไทยจะเข้าใจไหมว่าระยะผ่านของพรรคเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างอย่าไปกล่าวหาอย่าเพิ่งไปเข้าใจว่าผมจะวิจารณ์พรรคชาติไทยพรรคเดียวนะฮะแต่ผมหยิบพรรคชาติไทยมาเป็นตัวอย่างของระบบพรรคครอบครัวที่จะต้องผ่านครับแล้วไม่ผ่านก็ไม่ได้แต่ระหว่างนี้3ชั่ว3คนแล้วบรรหารคุณท็อปวราวุธเนาะน้องนาก่อนคุณกาญจนาศิลปะอาชาพี่สาวแล้วก็น้องชายที่ผมเก็บประเด็นนี้มาคุยกับท่านก็ด้วยเพราะคำพูดซึ่งเป็นจุดประกายให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือเกิดความไม่เข้าใจคุณกัญจนาศิลปะอาชาบอกอำลาตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วก็ประกาศว่านักการเมืองที่ดีจะส่งต่อทางสายเลือดไม่ได้อ้าวให้ส่งต่อไม่ได้แล้วทำไมให้น้องชายคือภาษาพูดที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันเป็นภาษาพูดที่มันขัดแย้งกับความเป็นจริงที่เห็นอยู่ดังนั้นหลายคนก็จะเห็นข่าวนี้เล็กๆหรือว่าเห็นข่าวเป็นพรรคเล็กๆไม่น่าสนใจใช่ครับแต่มันเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราจะหยิบมาศึกษาว่าระยะผ่านของพรรคการเมืองเป็นอย่างไรแล้วคนที่พูดเนี่ยเขาเข้าใจอย่างไรคุณท็อปนะครับหรือคุณวราวุธก็พาดหัวข่าวอันนี้ผมเอามาจากหัวข่าวแนวหน้านะครับไม่มีใครบงการวราวุธนั่งหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาคนใหม่ลั่นไม่ใช่พรรคของตระกูลใดทำไมใช่พรรคของตระกูลใดทำไมศิลปะอาชาไม่ให้ใครอื่นไม่ให้คนอื่นเขาเป็นหัวหน้าพรรคเลยแล้วดังนั้นคำพูดเช่นนี้เนี่ย
ผมว่าเขาเรียกกันว่าพูดเอาหล่อแต่จริงๆก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนักการเมืองเยอะครับที่พูดเอาหล่อแล้วคิดว่าประชาชนจะเชื่อต้องเข้าใจนิดนะครับผมก็ผ่านชีวิตทางการเมืองเนี่ยมา30ปีตั้งแต่เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพจนกระทั่งมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมว่าประชาชนนี่เขาไม่ใช่เข้าใจตามที่เราพูดนะไอเราพูดน่ารอใช่ใช่ไหมบอกว่านักการเมืองที่ดีต้องไม่ส่งผ่านให้แก่ครอบครัวเดียวกันเออพูดใช่เว้ยแต่ว่าความจริงมันไม่ใช่การจนาพูดไม่ใช่คุณท็อปคุณวราวุธพูดบอกว่าไม่ใช่พรรคของตระกูลใดตระกูลหนึ่งพูดเพราะดีฮะแต่มันไม่ใช่ก็มันเป็นพรรคของศิลปะอาชาพรรคบรรหารดังนั้นวันนี้ถ้าใครจะบอกว่าพรรคการเมืองต่างๆก็เป็นอย่างนี้แหละก็ถูกครับแต่ว่าไม่ใช่ถูกทั้งหมดเพราะมันต้องมีพัฒนาการอีกผมอยากจะให้ดูว่าพัฒนาการของสังคมเนี่ยที่พรรคชาติไทยควรจะรับรู้ด้วยการที่ตั้งมีคนเขาตั้งคำถามว่าทำไมชื่อพรรคชาติไทยก็ดีๆเพราะแล้วมาเปลี่ยนชาติไทยพัฒนามันเพื่ออะไรวะก็เพราะถูกระบบเผด็จการเล่นงานไงท่านบรรหารก่อนที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยคุณท็อปคุณกาญจนาคงจำได้นะพ่อของคุณนี่ไปร้องไห้อยู่หน้าพรรคเพราะพรรคชาติไทยถูกยุบแล้วก็อุทานมาบอกว่าที่พลเอกเปรมเคยบอกว่าอย่าไปร่วมกับทักษิณนะผมเชื่อแล้วว่าเขาจะยุบพรรคผมตอนนั้นผมไม่เชื่อแล้วเหตุนี้ล่ะครับที่เป็นเรื่องของพรรคชาติไทยที่เขาเรียกกันว่าพรรคปลาไหลคือไม่มีอุดมการณ์เลยครับความหมายของพรรคปลาไหลคือไม่มีอุดมการณ์เลยคุณบรรหารถึงขนาดเคยหลุดปากเอามาออกมาบอกว่าเราเคยเป็นพรรคฝ่ายค้านนี่ท่านหลุดปากเพราะว่าบางทีท่านก็พูดอะไรง่ายๆท่านบอกว่าเป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งคือไม่ได้กินอะไรเลยท่านพูดถูกไหมถูกครับแต่ว่าท่านพูดตรงไปแล้วนั่นคือที่มาของคำว่าพรรคปลาไหลคือกูเสียบตลอดใครเป็นขอให้เป็นรัฐบาลเถอะกูจะเข้าร่วมเขาทั้งนั้นไม่ต้องสนใจว่ารวมกันอะไรทั้งนั้นดังนั้นวันนี้ผมอยากเห็นทุกพรรคการเมืองแม้แต่พรรคเพื่อไทยครับผมอยากให้ทุกพรรคการเมืองเนี่ยขอให้ท่านรักษาเนื้อรักษาตัวอย่ารักษาแบบคงที่รักษาให้รู้ว่าประชาชนเขาพัฒนาแล้วนะเขามองเขามีความหวังเขาต้องการเห็นสิ่งใหม่นะสิ่งใหม่ไม่ใช่หลุดแค่ปากนะครับต้องทำแล้วถ้าจะทำเนี่ยอดีตเคยทำอะไรไว้เนี่ยถ้าไม่แก้อดีตเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อถือคุณเพราะเขาไม่เชื่อง่ายๆแล้วตัวที่จะเป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนามันต้องมองเห็นชีวิตของประชาชนด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีระยะผ่านยาวนานเหลือเกินครับเราเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่24มิถุนายน2475 758 5 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 90ปีแล้วนะยังวนเวียนอยู่กับระบบอำนาจโบราณเผด็จการอยู่อย่างเงี้ยจากเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วย้อนกลับมาสู่เป็นราชาธิปไตยอีกเราเห็นการตื่นตัวถ้าเราบอกว่าเมื่อ2475เมื่อ90ปีที่แล้วประชาชนไม่ตื่นตัวประชาชนไม่ได้ลุกขึ้นมาปกป้องคณะราษฎร
แต่เราได้เห็นการตื่นตัวเมื่อ49ปีที่แล้วครับนี่ชีวิตผมผ่านการเมืองมาแบบสุดแบบร้อนๆนี่49ปีแล้วคือตั้งแต่14ตุลา16เฮ้ยพรรคการเมืองยังไม่สำนึกอีกเหรอยังสมคบกับเผด็จการได้เต็มที่อีกเหรอโดยไม่สนใจอะไรขอให้มึงมีอำนาจมากูเข้าร่วมทั้งนั้นไอ้ยุทธมาอย่างไรกูไม่สนใจคุณวราวุฒิคุณท็อปที่รักเป็นส.ส.ก็รู้จักกันดีนะมันก็เหมือนหลานชายนะแม้ว่าผมจะอภิปรายบรรหารคุณเป็นคนหนุ่มคนเรียนจบเมืองนอกตกลงนี่คุณจะไม่สนใจอะไรเลยเหรอเพราะคำแถลงของคุณนี่ยังเหมือนเดิมเลยคือเราเดี๋ยวผมจะอ่านคำแถลงเขาดีกว่าโค้ดคำแถลงเขาเพื่อไม่ให้มันเบี่ยงเบนเดี๋ยวจะหาผมไปแกล้งโจมตีเขาครบ46ปีในเหตุการณ์6ตุลา2519แล้วอีก2อาทิตย์ก็เป็นวันที่14ตุลาครบ49ปี2516คนมักจะจำผิดนะครับไอ้ผมจำไม่ผิดเพราะมันอยู่ในเหตุการณ์เองมักจะเรียก6ตุลา2516หรือ16บางทีบางคนเรียก16ตุลาเลยมันคนละวันกัน6ตุลาเกิดที่หลัง14ตุลาแต่ดูจากวันที่มันเป็นวันที่ก่อนเว้ยดังนั้นต้องจำปีเป็นหลักนะครับคือ14ตุลา2516อันนี้คือเหตุการณ์การลุกขึ้นเรียกร้องรัฐธรรมนูญแล้วจนเกิดการสังหารประชาชนของจอมพลถนอมและประชาชนก็ลุกฮือสู้นั่นคือ14ตุลา2516อีกวันที่14เนี้ยก็จะครบ49ปีแต่14ตุลา2516มาถึงอีก3ปีต่อมา6ตุลา2519นักศึกษาถูกสังหารลุมสังหารเลยครับอย่างโหดร้ายในธรรมศาสตร์และนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องรำลึกถึงพรุ่งนี้วันที่6ตุลา2565เป็นเวลา46ปีเห็นนะครับเราผ่านระยะเวลามาเฉพาะที่ประชาชนตื่นตัวอย่างเห็นได้ชัดนี่เกือบครึ่งศตวรรษแล้วครับประมาณ50ปีแล้วแล้วตกลงพรรคการเมืองนี่ยังย่ำอยู่กับที่กูจะหาผลประโยชน์อย่างเดียวใครมีอำนาจกูไม่สนใจเรื่องอุดมการณ์มึงจะเป็นเผด็จการอะไรกูเอาทั้งนั้นตกลงนี่ไม่สนใจการความตายของประชาชนที่เสียสละเลยหรือครับนี่คือเหตุการณ์6ตุลาที่เขาจะจัดฉลองกันจัดรำลึกกันพรุ่งนี้นะครับเป็นภาพที่ผมเอามาโชว์แค่นี้ไม่มากนะครับมันโหดมันโหดครับแล้วผมยังไม่ได้เอามาพูดอะไรในตอนนี้ผมจะจัดอีกทีนึงทีหลังเนี่ยนะฮะแต่ให้เห็นว่าเหตุการณ์6ตุลาซึ่งมันครบ46ปีพรุ่งนี้เนี่ยมันเตือนใจให้เราเห็นว่าวันนี้กระบวนการต่อต้านพัฒนาการประชาธิปไตยแค่จะจัดรำลึกถึงอย่างเดียวเนี่ยเขายังไม่ให้จัดนะแต่เท่าที่รู้ผมเช็คข้อมูลตลอดเวลาจัดกันได้แน่นอนครับแต่ว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหมือนกับรู้ว่าผู้มีอำนาจสูงสุดไม่อยากให้จัดเหตุการณ์6ตุลามันเกิดขึ้นในสนามหญ้าที่เป็นจุดภาพที่โหดร้ายที่สุดนั้นอยู่ในสนามหญ้าคือสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยลือสนามหญ้าเรียบร้อยเลย
กูไม่ให้มึงจัดเองแล้วกันนะเนี่ยครับนี่มติชนเขาลงบอกกายร่างชั่วข้ามคืนเปิดภาพสนามบอลมหาลัยธรรมศาสตร์เครือข่ายใช้กรรไกรตัดเข้าไปจัดเขาก็จะจัดให้ได้ล่ะดูภาพนะครับเละหมดเลยครับสนามกีฬาสนามฟุตบอลมันทำได้เหมือนกันนะนี่คุณอานนท์ก็เอาภาพมาลงเหมือนกันกลัวคนไปงาน6ตุลาไถสนามหญ้าแม่งเลยอานนท์นำพาเขาก็จบที่ธรรมศาสตร์ท่านดูนะครับบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ใหญ่ๆนี่นะมึงไปไถอย่างเงี้ยเพื่อจะขวางนักศึกษาเขาจัดรำลึกเพื่อเป็นบทเรียนว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ได้มาด้วยการขอร้องนะมันได้มาด้วยเลือดเนื้อชีวิตและน้ำตาของประชาชนมึงก็ไม่ให้เขาจัดแล้วไถไปอย่างนั้นจ่ายเงินไปเท่าไหร่นั่นน่ะประชาชนก็ยากจนอยู่น้ำก็ท่วมอยู่แทนที่จะเอางบประมาณเหล่านี้ไปใช้อย่างอื่นมึงเอามาไถให้เล่นเล่นอย่างนี้นะธรรมศาสตร์ไอ้ผู้บริหารนะแต่ศิษย์เก่าผมติดต่อกับศิษย์เก่าแล้วนี่เขาบอกว่าจัดได้ทูตซีมันจัดอย่างนี้แหละมึงจะขวางกันมากูจะจัดทุกปีฮะมันต้องขวางถามว่าทำไมขวางเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ผมอยากจะเอารูปเหล่านี้มาเตือนว่าตกลงพรรคชาติไทยนี่ไม่สนใจเลยใช่ไหมตกลงพรรคภูมิใจไทยก็ไม่สนใจเลยใช่ไหมว่าเผด็จการมันจะทำหาอะไรตกใจพรรคประชาธิปัตย์ที่อ้างตัวเป็นพรรคมีอุดมการณ์เก่าแก่นี่มึงไม่สนใจเลยใช่ไหมคุณก่อการจลาจลร่วมกันกับคุณสุเทพสร้างเงื่อนไขการรัฐประหารเข้าร่วมการยึดอำนาจกับเขาพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนาของคุณบรรหารแล้วก็พรรคพลังประชารัฐขนาดนี้นะขนาดพรรคพลังประชารัฐก็สุดเต็มที่แล้วนะวันนี้ยังไม่แสดงเจตนารมณ์ที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอีกจนกระทั่งวันนี้ในทางออนไลน์เขาถือว่า4พรรคนี้ทรยศต่อประชาชนครับพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐและพรรคชาติไทยพัฒนาของคุณบรรหารหรือคุณท็อปวันนี้ผมเห็นใจพรรคชาติไทยผมเห็นใจทุกพรรคการเมืองที่อยากจะสร้างพรรคให้เข้มแข็งแต่ระบบเผด็จการในช่วงระยะเวลา50ปีเนี่ยมันทำลายพรรคมันไม่ต้องการให้พรรคเติบโตแล้วที่เห็นชัดที่สุดก็ไอ้ประยุทธ์นี่แหละครับไอ้สามปอเนี่ยเป็นการรัฐประหารที่เลวร้ายที่สุดคือทำลายรากฐานประชาธิปไตยเลยคือทำลายระบบการปกครองท้องถิ่นเลยคือไม่ให้เลือกตั้งอบต. อบจ.เทศบาลกทม.ไม่ให้เลือกเลยครับ8ปีดองเลยลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันบ่งบอกชัดว่าคณะรัฐประหารพยายามทำลายทุกวิถีทางดังนั้นกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายพรรคการเมืองที่ออกมาจึงทำให้การยุบพรรคเป็นไปโดยง่ายยกเว้นพรรคพวกของมันกฎหมายพรรคการเมืองจึงหยุมหยิมดูเหมือนจะดีแต่จริงๆทำลายพรรคเช่นเอาหลักการเรื่อง primary vote มาดำเนินการเพื่อให้พรรคการเมืองต้องทำ primary vote แบบอเมริกาโอ้โหพอจะเอาเข้ากับไปถึงนู่นเชียวแต่ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่เอามาเป็นปัญหายุบพรรคได้หมดเลยครับ
แล้วไอ้ primary vote เนี่ยมันล่างมาจากไอ้สภาสุนัขรับใช้แล้วคนที่เป็นประธานกรรมธิการดูแลเรื่อง primary vote พลเอกสมเจตบุญถนอมเป็นคนที่เผด็จการที่สุดไม่เอาประชาธิปไตยเลยแต่มันตั้งให้เป็นประธานกรรมธิการในการพิจารณาร่างกฎหมายเรื่อง primary vote คือทำให้พรรคการเมืองยุ่งยากไปหมดถ้าไม่ทำตั้งพรรคไม่ได้นี่ดีว่าเลิกไปแล้วนะแล้ววันนี้ออกมาอีกภายใน180วันกกต.บอกจะมีการเลือกตั้งห้ามช่วยเหลือประชาชนไปช่วยเหลือน้ำท่วมก็ไม่ได้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเป็นการซื้อเสียงจะยุบพรรคได้ถ้ามึงทำนี่เสรีพิสุทธิ์เตมีเวชเขาประกาศไปแล้วว่าอีก7วันถ้าไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งกกต.ไอ้180วันนี่เจอกันเพราะอะไรชาวบ้านเดือดร้อนคนเป็นผู้แทนเขาก็ต้องไปช่วยประชาชนคนเป็นพรรคการเมืองเขาก็ต้องไปช่วยประชาชนนี่มันบอกห้ามไปช่วยเพราะอีก180วันจะเลือกตั้งแล้วมันหมดอายุแล้วเนี่ยรัฐบาลนี้ดูเหมือนจะถูกต้องตามกฎหมายแต่จริงๆแล้วเปิดทางให้พรรคพลังประชารัฐโดยไอ้ครม.ชุดนี้ไอ้ครม.เผด็จการนี่หาเสียงได้คนเดียวเอางบประมาณไม่ใช่เอาเงินมาด้วยนะเอางบประมาณแผ่นดินนี่ไปหาเสียงได้คนเดียวเฮ้ยอย่างนี้มันทำได้ไหมมันทำได้เหมือนกันนะดังนั้นจะเห็นว่าไอ้เผด็จการเนี่ยมันพยายามจะทำลายพรรคการเมืองทั้งทุกพรรคให้อ่อนแอด้วยการยุบพรรคได้โดยง่ายและพรรคชาติไทยก็โดนยุบมาแล้วพรรคไทยรักไทยก็ถูกยุบมาแล้วแต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ถูกยุบเพราะอะไรสมุนโทรราชไงเอากันตรงๆอย่างนี้ดีกว่าไอ้การมาอวดอ้างว่าพรรคของเราไม่ใช่ครอบครัวของใครมึงเป็นสายทั้งนั้นแหละวันนี้สายตาชวนก็เหมือนเจ้าของพรรคกันอยู่โดยชูไอ้เจ้าจุรินทร์ขึ้นไอ้เทพก็ต้องขัดแย้งก็ออกไปมึงออกไปพวกใครพวกมันทั้งหมดนี้คือวิกฤตของประชาธิปไตยที่ทุกพรรคการเมืองต้องระมัดระวังตัวไม่ให้ถูกยุบต้องระมัดระวังตัวที่จะต้องแข่งขันต้องระมัดระวังตัวไม่เพียงแต่ระมัดระวังตัวที่จะถูกยุบเท่านั้นแต่ต้องไปหาประชาชนอย่างใช้ความระมัดระวังพลาดก็ถูกจับอีกอย่างวันนี้ตอนนี้น้ำท่วมไปช่วยมันจับหาว่าซื้อเสียงกันอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้มันเป็นระยะผ่านแต่ว่ามันค่อนข้างยาวนานเพราะแกนที่เป็นเผด็จการของระบบประชาของระบบไทยเนี่ยระบบไทยเนี่ยเป็นเผด็จการโบราณที่ไม่อยากให้ประชาธิปไตยโตเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นพรรคกับไม่มีสำนึกอีกคือใครชนะกูร่วมด้วยหมดมึงจะได้อำนาจมาไงกูไม่สนยึดอำนาจมามีอำนาจมาตรา44ตั้งพรรคพลังประชารัฐมาสว250ช่วยมึงตั้งเลือกตั้งนายกได้กูก็ร่วมกับมึงผมก็เห็นใจนะพรรคชาติไทยก็ต้องอยู่ในอำนาจไอ้พรรคประชาธิปัตย์ทำบัตรสียิ่งกว่าอีกก่อจลาจลเลยเพื่อจะเข้าสู่อำนาจเพราะว่าแพ้เลือกตั้งตลอดแต่ว่าสำหรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีบาดแผลเกี่ยวกับเรื่องกปปส.ก็น่าจะได้สำนึกในฐานะที่เป็นคนหนุ่มอย่าพูดเอาหล่อบอกว่าพรรคไม่ใช่ของตระกูลใดตระกูลหนึ่งแต่กูกินตระกูลกูทำเองลงทุนเองผมอ่านข่าวที่คุณวราวุธนั่งหัวหน้าพรรคของในแนวหน้าคุณวราวุธบอกว่าระยะเวลาที่ผ่านตั้งแต่พรรคชาติไทยจนถึงพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคไม่ใช่ของตระกูลใดตระกูลหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่านี่ไงพูดไม่ทันขาดคำเปลี่ยนจากพี่สาวมาเป็นน้องชาย
รู้ตัวเหมือนกันท็อปเอ้ยแต่อยากให้ดูว่าก่อนศิลปะอาชาเป็นตระกูลอะไรพรรคชาติไทยพรรคชาติไทยพัฒนาแต่ละช่วงเวลาจะมีบ้านใหญ่ดูแลก่อนนายบรรหารมีพลตำรวจเอกประมาณพลเอกชาติชายชุนวันถ้าฟังแค่นี้คนไม่รู้ก็คิดว่าเออคงใช่อย่างที่ไอ้เจ้าท็อปว่าวันที่ประมาณเป็นหัวหน้าพรรคราชครูเป็นหัวหน้าพรรควันที่พลเอกชาติชายเป็นหัวหน้าพรรคผมในนามของอดีตเลขาพลเอกชาติชายชุนวันบรรหารเป็นเลขาตลอดเป็นคนกุมสตังเป็นคนจัดหาเงินเป็นคนซื้อเสียงอย่างมีประสิทธิภาพมากใครก็รู้ว่านี่คือบรรหารศิลปะอาชาแล้วตอนวันที่เป็นฝ่ายค้านก็หลุดปากมาบอกว่าเป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งแล้วภาพลักษณ์ก็คือกูขอเป็นรัฐบาลตลอดไปไม่ว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ได้ว่าชาติไทยแต่ให้เลือกบ้างได้ไหมครับถ้าเป็นรัฐบาลเลือกตั้งนายกมาจากเสียงประชาชนโดยชอบเออร่วมกับเขาไปอย่างนี้เข้าใจได้นี่คือกลไกประชาธิปไตยแต่ว่าไอ้นายกมันมาจากการรัฐประหารอย่างเงี้ยคุณก็ร่วมกับเขาแล้วร่วมแบบไม่มีที่ติเลยรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นการกูก็ร่วมกูไม่รังเกียจเลยทั้งที่พ่อเนี่ยอวดอ้างว่าแกก็ทำดีนะครับแกช่วยสร้างรัฐธรรมนูญปี40แล้วทำไมสำนึกพวกนี้มันไม่อยู่ในหัวลูกบ้างวะอันนี้ต้องว่ากันตรงๆอย่างนี้นะดังนั้นสิ่งที่คุณวราวุฒิบอกนี้เนี่ยแม้ว่าวันที่พลเอกประมาณเป็นหัวหน้าพรรคแม้ว่าวันที่ชาติชายเป็นหัวหน้าพรรคแต่บรรหารกลุ่มเงินครับในฐานะเลขาธิการพรรคแล้วคำพูดของหัวหน้าพรรคใหม่มันก็ยิ่งบอกจิตวิทยาว่าแกรู้อยู่แก่ใจว่าพรรคแกนี่คือพรรคครอบครัวแกก็อยากจะหนีปมด้อยอันนี้เสียโดยพูดบอกว่านี่ค้างไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ดูทั้งนี้ที่ผ่านมาพ่อบรรหารดุด่าสั่งสอนให้กับลูกชายคนนี้วันนี้ตนเข้าใจแล้วว่าพ่อบรรหารเตรียมไว้ให้ลูกชายอ้าวเฮ้ยขัดแย้งกันเองพ่อบรรหารเตรียมไว้ให้ลูกชายก็ไหนบอกว่าไม่ใช่พรรคครอบครัวไงเล่าเออก็มันเป็นพรรคครอบครัวจริงๆแต่ผมยังให้เครดิตว่าเป็นระยะผ่านที่คุณจะต้องสร้างภาพให้ประชาชนเขาเห็นว่าคุณไม่ได้เอากับเผด็จการคุณคิดเหมือนกันมีความคิดด้วยไอ้นี่ไม่มีความคิดเลยเรียนนอกมาไอ้หาเสียสตังค์เปล่าๆเสียเวลาไปเรียนนอกอยู่ในประเทศประชาธิปไตยแท้ๆอันนี้ผมรู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องพูดเรื่องนี้ในรูปธรรมที่มันเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เห็นร่วมกันว่าพรรคการเมืองมันมี2ด้านด้านหนึ่งมันเป็นระยะผ่านมันมีความยากลำบากแต่อีกด้านนึงมันอดอยากปากแห้งจะหารับประทานโดยไม่สนใจความถูกต้องใดๆเลยไอ้พรรคประเภทนี้น่ารังเกียจที่สุดไม่ว่าพรรคไหนที่จะขึ้นชื่อด้วยชาติไทยหรือภูมิใจไทยหรืออะไรก็แล้วแต่คุณวราวุฒิบอกว่าวันนี้ตนเข้าใจแล้วว่าพ่อบรรหารเตรียมตัวไว้ให้ลูกชายให้กับลูกชายคนนี้เตรียมไว้ให้นายวราวุฒิในวันที่พ่อบรรหารไม่อยู่แล้วไอ้ตกลงเป็นมรดกของครอบครัวจริงๆนะพรรคการเมืองคุณนี่ทำอย่างไรให้นายวราวุฒิได้ทำงานให้กับชาติไทยพัฒนาและประเทศแต่วราวุฒิคนนี้คงไม่สามารถทำงานคนเดียวได้การเดินไปข้างหน้าได้จำเป็นต้องมีทีมงานชาติไทยพัฒนาต้องทำงานร่วมกันเชื่อมั่นมีศรัทธาในการทำงานเรามีความแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งก้าว
แข็งเก่งจะไม่แข็งก้าวคืออะไรก็แบบปัญหานะเสียบทุกฝ่ายอย่างนั้นเหรอแล้วตัวพรรคเองก็มีบทเรียนถึงขนาดพ่อนี่ร้องไห้เลยนะวันที่ถูกยุบพรรคไอ้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยุบพรรคชาติไทยเนี่ยพร้อมกับยุบพรรคพลังประชาชนที่แปลงกายมาจากไทยรักไทยโดยคำการยุบพรรคนั้นบรรหารก็พูดเองเป็นไวยะว่าพลเอกเปรมเคยเตือนแล้วว่าอย่าไปร่วมกับทักษิณนะเขาจะยุบพรรคก็เจอจนถึงขนาดนี้ยังบอกว่าแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งก้าวมีความอ่อนน้อมไม่เคยมีปัญหากับใครคือกูขออยู่ทุกฝ่ายที่ชนะอย่างนั้นนะโดยไม่ต้องสนใจว่าชนะจากอะไรนะเราศรัทธาเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยไม่มีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้ร่วมมือทำงานด้วยกันจึงจะเป็นได้เพื่อพัฒนาก้าวย่างต่อไปคุณกาญจนาอำลาตำแหน่งประกาศลั่นว่านักการเมืองที่ดีต้องส่งต่อสายเลือดไม่ได้ทั้งพี่ทั้งน้องพูดได้เหมือนกันเลยเว้ยก็มีการเลือกกรรมการแล้วก็บอกว่าเรามีความสามัคคีกันพรรคชาติไทยพัฒนาก็เหมือนครอบครัวเดียวกันที่พ่อสอนไว้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอาแล้วคนนี้หายไปไหนวะท็อป คือจองชัยเที่ยงธรรมเนี่ยเป็นคนแรกๆของพรรคชาติไทยด้วยนะที่อยู่กับบรรหารแล้ววันนี้หายไปไหนก็ไหนบอกไม่ใช่พรรคครอบครัวแล้วผมถามหน่อยว่ากรรมการที่คุณตั้งขึ้นเนี่ยคุณประพัฒน์โพธิสุธนน่ะที่ยังอยู่ในพรรคชาติไทยทำไมไม่ให้เขาเป็นหัวหน้าพรรคล่ะถ้าคุณไม่ใช่พรรคครอบครัวก็เพราะคุณใช้หลักการว่าใครจ่ายตังค์เยอะให้เป็นหัวหน้าอย่างนั้นใช่ไหมประพัฒน์ก็เลยยอมเป็นผู้แต่บังคับบัญชาไอ้ท็อปเหมือนกันเหรอก็มันพรรคครอบครัวเห็นน่ะแต่วันนี้บารมีบรรหารไม่มีแล้วคุณท็อปขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคบารมีก็ไม่พอดังนั้นจองชัยก็เลยซัดกับประพัฒน์นี่ไงซัดกันซึ่งอย่างเนี้ยครับมันบอกความจริงว่าความเป็นพรรคครอบครัวอย่างเดียวเนี่ยมันเคลื่อนยากมากดังนั้นวันนี้จองชัยเที่ยงธรรมซึ่งเป็นนักการเมืองลายครามเจ้าขนาด Google เขายังลงเลยนะครับเปิดวิกิพีเดียเขาบอกว่าเป็นนักการเมืองที่มีวลีทองว่าคิดไม่ออกบอกจองชัยโอดังมากคือเป็นนักการเมืองที่แบบประเภทกูพร้อมจะรับปัญหาทั้งหมดว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นประพัฒน์หรือจองชัยเขาก็น่าจะเป็นหัวหน้าพรรคได้แต่คุณก็ไม่ให้แล้วพยายามจะบีบให้มันออกไปเลยเพราะว่าอยู่ด้วยก็คุมยากและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ได้แสดงไมตรีจิตกับฝ่ายประชาธิปไตยหรือแสดงเนื้อนาบุญของพรรคที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากจริงๆอย่างที่โฆษณาไว้ก็คือคุณร่วมกับเผด็จการโดยไม่ต้องสนใจอะไรเลยเนี่ยผมว่าอันนี้มันแสดงเห็นว่าระยะผ่านนี้เป็นระยะผ่านที่ท่านที่พรรคชาติไทยมันนิ่งมากคือไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเอาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวเหมือนสมัยพ่อเลยพรรคการเมืองทุกพรรคภูมิใจไทยก็คือเนวินกับอนุทินลงขันจะคนละก้อนอาจจะคนละครึ่งหรือ60 40หรือ
50 50ก็แล้วแต่ก็เป็นหัวหน้าพรรคก็เป็นคนคุมพรรคใช่เลยครับมันเป็นระยะผ่านอยากจะสร้างพรรคให้เข้มแข็งก็สร้างไม่ได้เดี๋ยวก็ถูกยุบก็เลยต้องอิงกับเผด็จการใช่ครับแต่ต้องแสดงศักยภาพที่พร้อมจะเป็นอิสระได้ภูมิใจไทยก็ไม่แสดงพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคที่มาจากทักษิณเป็นหลักเถียงไม่ได้ครับตระกูลชินวัตรเป็นผู้ก่อตั้งและวันนี้ยังรับภาระหลักของการตั้งพรรคดำเนินการอยู่แต่ทิศทางบอกว่ามันเป็นระยะผ่านที่จำเป็นที่จะต้องประคับประคองให้ผ่านต้องการจะสร้างพรรคเป็นสถาบันแต่เพราะคุณเข้มแข็งจะสร้างเป็นสถาบันเขาเลยรัฐประหารยึดอำนาจและยุบพรรคคุณไงยุบพรรคก็ไม่ยอมแพ้ตั้งพรรคพลังประชาชนสู้มันอีกสู้มันอีกมันยุบอีกสุดท้ายเนวินก็เลยทรยศออกไปสมทบกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะพลเอกเปรมมันคุมอยู่สู้อีกเป็นเพื่อไทยมันก็จะยุบอีกรัฐประหารอีกก็สู้กับมันอีกอย่างนี้คุณวราวุฒิจะบอกแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกร้าวเราอ่อนน้อมกับทุกฝ่ายเฮ้ยมันไม่มีเนื้อนาบุญของความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยเลยไม่มีเนื้อนาบุญแก่สำนึกที่เห็นว่าประชาชนเขาเสียสละชีวิตพรรคชาติไทยไม่ได้เกิดหรอกนะครับถ้าไม่มี14ตุลา2516ถ้าไม่มีวีรชนสละชีวิตสละเลือดเนื้อสู้กับเผด็จการถนอมประพาสโค่นล้มรัฐบาลถนอมประพาสเผด็จการนั้นลงไปได้พรรคชาติไทยก็ไม่เกิดพรรคต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นหลัง14ตุลา2516ทั้งนั้นครับพรรคการเมืองที่เกิดทุกวันนี้เกิดขึ้นหลัง14ตุลา2516ทั้งนั้นโดยเฉพาะพรรคชาติไทยก็เกิดขึ้นครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งในปี2517ยกเว้นพรรคประชาธิปัตย์ที่รับใช้เผด็จการมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปี2489โดยอาศัยเหตุการณ์การสิ้นพระชนของรัชกาลที่8แล้วก็ร่วมมือกับจอมพลป.ทำการรัฐประหารล้มคณะราษฎรไอ้ประวัติศาสตร์อย่างนี้ประชาชนเขาไม่รู้ไม่ใช่ว่าผมต้องมาเล่าแต่นักการเมืองทุกคนเนี่ยจะต้องแสดงเนื้อนาบุญว่าระยะผ่านนี้ขอให้มีสิ่งที่ก้าวหน้าอยู่ในหัวคุณบ้างขอให้มีสำนึกต่อชีวิตของประชาชนในเหตุการณ์14ตุลา2516ในเหตุการณ์6ตุลา2519ในเหตุการณ์พฤษภาธมิน2535จนถึงเหตุการณ์ราชประสงค์เลือดปี53ประชาชนเสียชีวิตไปไม่รู้เท่าไหร่เพื่อจะต่อสู้กับเผด็จการที่แอบแฝงมาในหลายรูปแบบตกลงนี่พวกคุณเป็นพรรคการเมืองโดยไม่เห็นกับชีวิตประชาชนเลยใช่ไหมผมพูดอย่างนี้แล้วฝากถึงท็อปหน่อยนะฝากถึงพรรคทุกพรรคการเมืองหน่อยเถอะครับว่าวันนี้ประชาชนควรต้องเข้าใจว่าระยะผ่านเนี่ยทุกพรรคมีอุปสรรคหมดที่เผด็จการมันจะยุบพรรคจำเป็นต้องรักษาเนื้อรักษาตัวไว้แต่จะรักษาเนื้อรักษาตัวไว้โดยชนิดที่เลียตีนอย่างเดียวก้มหัวให้มันเหยียบอย่างเดียวนี่คุณมาเป็นนักการเมืองทำไมวะคุณมาเป็นพรรคการเมืองทำไมวะถ้าจะก้มหัวเลียตีนกันอย่างเดียวเลียตีนเผด็จการอย่างเดียวเนี่ยดังนั้นผมก็เลยถือโอกาสนี้นะครับเก็บเรื่องราวการแสดงออกของพรรคชาติไทยถ้าบังเอิญพรรคอื่นแสดงออกผมก็จะพูดแต่นี่มันแสดงออกตรงดีเหลือเกินที่โดยดันไปพูดบอกว่าเราเป็นพรรคไม่ใช่ของตระกูลใดตระกูลหนึ่งชาวบ้านเขาไม่ได้เชื่อคุณหรอกนะนักการเมืองที่ดีต้องไม่ส่งผ่านสู่สายตระกูลเดียวกันก็ทำกันเห็นดังนั้นนี่แหละครับนักการเมืองอีกหลายคนที่พูดโดยคิดว่าประชาชนกินแกลบ
พูดแล้วเขาจะเชื่อคุณพูดมันซะไพเราะเหมือนกับที่ผมเคยวิจารณ์ยายมาดามเดียนั่นไงที่ผมวิจารณ์อันนี้ไม่ใช่รังเกียจพรรคชาติไทยพัฒนาไม่ได้รังเกียจคุณกาญจนาหรือคุณท็อปแต่ผมอยากเห็นคนหนุ่มคนสาวมีสำนึกหน่อยขอให้เมล็ดพันธุ์แห่งประชาธิปไตยแตกช่อบ้างไม่ใช่รักษาแบบปลาไหล 100% ไอ้นักการเมืองใหม่ๆทำท่าพูดไพเราะแต่ร่วมกับเผด็จการเฉยเป่านกหวีดเฉยแล้วมาอ้างว่านักการเมืองต้องซื่อสัตย์ต่อประชาชนแล้วมึงไปเป่านกหวีดปิดก่อจราจรปิดกรุงเทพทำไมเฮ้ยเจดีย์เหมือนกันดังนั้นอันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับนี่คือสำนึกของผู้แทนราษฎรคนหนึ่งที่ผ่านชีวิตมาตั้งแต่14ตุลา2516ผ่านเหตุการณ์รุนแรง6ตุลา2519ผ่านเหตุการณ์พฤษภาธมิน35จนถึงราชประสงค์เลือด53ผมพูดเสมอว่าผมเริ่มต้นจากชีวิตนักศึกษาแล้วถูกไล่ยิงตั้งแต่14ตุลา2516จนกระทั่งมาเป็นผู้แทนราษฎรแล้วมึงไล่ยิงไม่หยุดผมถือว่านี่คือความเลวร้ายของระบบผมจึงเสียสละออกมาตั้งหลักสู้กับเผด็จการอย่างน้อยที่สุดก็ทำรายการตาสว่างอย่างแท้จริงคือสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับที่ท่านดูนี้ก็ฝากไปถึงเพื่อนๆนักการเมืองทุกคนนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกย้ายพักโดยไม่ต้องสนใจอะไรเนี่ยนะแล้วย้ายไปอยู่พักไหนผมก็ไม่ได้ว่าแต่ไปอยู่พักที่พร้อมจะไปร่วมกับเผด็จการคสช.ต่อไปอีกนี่ผมบอกคนเป็นเพื่อนผมก็รับไม่ไหวคุณนิยมช่างพินิจสสนกแลสมัย2544ได้เป็นสสโดยบารมีของทักษิณอยู่พิษณุโลกก็ชอบกันดันขายตัวไปอยู่กับภูมิใจไทยทั้งที่รู้ว่าภูมิใจไทยก็จะร่วมกับเผด็จการประยุทธ์ต่อไปนี่นะไอ้พวกที่เป็นผู้แทนประเภทนี้แม้เป็นเพื่อนแต่ผมก็ชิงชังความวิธีคิดที่มันไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเดี๋ยวมาดูข่าวประจำรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับข่าววันนี้ที่ผมเลือกสรรมาให้ท่านเพื่อจะให้ท่านได้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของสังคมซึ่งเป็นข่าวที่จะทำให้เรารู้หรือเปิดโปงระบบเผด็จการนี้ให้มันเห็นชัดครบ46ปีเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับ 46ปีเขาเตรียมจัดงานกันเรียบร้อยครับแม้จะมีการขัดขวางจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาพที่ท่านผมให้ท่านดูนี้ผมยังไม่เก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ระหว่างคุยกับท่านเนี่ยสั้นๆเนี่ยให้ท่านเห็นเหตุการณ์ความโหดร้ายของเหตุการณ์สังหารประชาชนการล้อมปราบประชาชนอย่างโหดร้ายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ46ปีที่แล้วแล้วก็หาใครผิดไม่ได้ทั้งที่คนที่ยิงก็คือเจ้าหน้าที่สูบบุหรี่ยิงปืนเฉยเลยครับแล้วมีภาพที่เห็นชัดว่ามีพระบรมวงศานุวงศ์นี่ไปให้กำลังใจลูกเสือชาวบ้านที่ไปร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทำสังหารนักศึกษาประชาชนที่ธรรมศาสตร์ตามภาพที่เห็นสิ่งเหล่านี้ท่านอย่าเพิ่งเบื่อนะครับยังไงเสียแน่นอนเรายังจับคือเรารู้ตัวคนสั่งการแน่นอนแล้ววันนี้แต่ว่ามันใหญ่เกินไปที่จะไปจับและเขาก็แสดงอำนาจของเขาชนิดที่ใครพูดถึงเขาก็ถูกจับ112แต่นี่คือกระบวนการเปิดโปงประวัติศาสตร์ที่ให้ประชาชนสำนึก
ก็ได้ผลนะครับคนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาเขาก็เข้ามารับรู้และสิ่งเหล่านี้เราทำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสังหารประชาชนอีกมีหลายคนอยากเสนอความเห็นว่าถ้าจะไม่ให้สังหารประชาชนอีกนี้เราต้องนำประเทศไทยเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกของICC หรือศาลอาญาระหว่างประเทศถูกต้องครับแต่กระบวนการที่จะผลักดันไปก็ยากเต็มทีเหมือนกันเพราะเผด็จการไทยนี้มันป้องกันทุกอย่างและมันใช้อำนาจทั้งปราบปรามและหลอกลวงดังนั้นระหว่างที่เรายังไม่สามารถจะเป็นสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศได้ซึ่งวันก่อนก็มีอภิปรายนะครับอาจารย์ปิยบุตรก็ไปพูดได้พูดถึงผมหลายครั้งถูกต้องครับวันที่ผมเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศก็พยายามทำผลักดันให้ได้ค่อยๆขยับทีละขั้นและก็ทำจดหมายเดินทางไปติดต่อประธานศาลอาญาระหว่างประเทศให้มาให้เดินทางเข้ามาพูดมาพบกับผู้แทนราษฎรในประเทศไทยก็ทำมาแล้วตอนนั้นอยุธก็ขวางผมเต็มที่วันที่มีรัฐประหารผมลี้ภัยออกมาที่อเมริกาที่ซานฟรานซิสโกผมก็ยังได้เจอกับประธานศาลอาญาระหว่างประเทศที่ผมเชิญเขาเขาบอกจำได้ทั้งหมดนี้มันต้องทำไปเรื่อยๆครับถมดินวางเสาเข็มดังนั้นวันนี้การเปิดภาพ6ตุลาตามหาปีศาจจึงมีความสำคัญในเชิงนามธรรมที่จะบอกว่าใครคือปีศาจที่สังหารประชาชนสั่งการเรื่องนี้แล้วการต่อต้านไม่ให้จัดงานเช่นผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รู้ว่าเขาจะจัดงานก็เอางบประมาณเทลงไปเลยไถหน้าดินให้มันพังเฉยๆอย่างเงี้ยเพื่อให้นักศึกษาเดินเข้ามาจัดงานไม่ได้อย่างนี้ก็มีดังนั้นวันนี้ข่าวคราวทั้งหมดคือการเปิดโปงคนสั่งการหรือไอ้เจ้าปีศาจที่สั่งการสังหารประชาชนเมื่อ46ปีที่แล้วและยังตามสังหารประชาชนเรื่อยมาจนถึงปี53คือเหตุการณ์ลาดประสงค์สังหารเสแดงสังหารใช้สไนเปอร์ยิงประชาชนนั่นดังนั้นภาพที่ผมเอามาให้ท่านดูนี้เป็นภาพที่เปิดโปงปีศาจมันเองที่มันไม่ต้องการให้พูดถึงเรื่อง6ตุลาเมื่อมึงไม่ต้องการให้พูดถึงเราต้องพูดครับแล้วก็พูดกันทุกมุมและการยืนยันจัดงานมีแน่นอนนะครับนี่คือโปสเตอร์ที่เขาทำออกมาแล้วหนังสือพิมพ์มติชนเขาก็ช่วยลงข่าวเต็มที่นี่คือบทบาทที่เราเรียกว่าระยะผ่านเขาก็ไม่ใช่หดหัวสื่อเขาก็ถูกคุมแต่ก็พยายามหาช่องทางทุกอย่างรายงานความเป็นจริงกับประชาชนก็น่าภาคภูมิใจนะครับกับมติชนยืนยันว่าจัดงานได้แล้วการจัดงานไม่ใช่จัดเฉพาะธรรมศาสตร์องค์การมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุฬาและอีกหลายมหาวิทยาลัยเขาก็จะมาร่วมงานกันนี่คือมหกรรมแต่นี่คือการต่อต้านการเปิดโปงความเลวร้ายของผู้ปกครองโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาพต่างๆที่ท่านเห็นนะครับการเอารถแท็กเตอร์ไปขุดเลาะให้มันให้สนามหญ้าดีๆให้พังให้หมดมันทำได้นะครับ แล้วภาพอย่างนี้มันก็ปรากฏขึ้นในเหตุการณ์6ตุลาเมื่อ49ปีที่แล้วคนในพระวงศ์สารวงศ์ก็ไปปรากฏตัวในเหตุการณ์สังหารประชาชนแล้วคนที่สังหารประชาชนที่เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำครั้งเดียวครับ14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมิน2535จนกระทั่งพฤษภา2553มันก็เป็นใหญ่เป็นโตกันทุกวันนี้ท่านก็เห็นอยู่แล้วเรารู้หมดแล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราจัดเพื่อที่จะรำลึกถึงและตอกย้ำว่าสิ่งเหล่านี้คืออาชญากรรมของรัฐที่กระทำกับประชาชน
ก็น่าภาคภูมิใจนะครับที่ตากล้องสำคัญสำคัญในเหตุการณ์เมื่อ49ปีวันนี้ก็เหลาเย่กันหลายคนก็ยังยืนหยัดต่อสู้ก็เป็นคนรุ่นเดียวกับผมนี่แหละครับมันก็70กันมาแล้วสู้กันตั้งแต่20ปีอายุ20อ่ะผมสู้ตั้งแต่18ปีที่ไปนอนอยู่หน้าวังคืนวันที่13ตุลาคม2516แล้วรุ่งขึ้นก็ถูกปราบปรามวันนี้ก็แก่กันหมดแล้วแต่ว่าหน้าภาคภูมิใจที่เยาวชนรุ่นใหม่มารับไม้ต่อดังนั้นจากข่าวนี้อัปเดตกลุ่มช่างภาพ6ตุลาคม2519นำภาพเก่าๆมาเล่าใหม่น่าสนใจนะครับขอเชิญเพื่อนๆไปดูกันนี่คือข่าวแรกสั้นๆแล้วผมจะเก็บรายละเอียดแต่วันนี้ต้องพูดถึงก่อนครับเพราะมันเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ผมผ่านชีวิตอันนั้นมาแล้วนะครับมาดูข่าวเจ้าประยุทธ์ไปดูน้ำท่วมอันนี้เป็นข่าวที่เราเห็นแล้วในประเทศไทยแต่เรานำมาวิเคราะห์เพื่อจะให้เราเห็นความเป็นจริงว่าฐานะทางการเมืองของประยุทธ์มันทรุดลงแค่ไหนและเราจะต้องมองต่อไปว่าความเดือดร้อนของประชาชนทุกวันนี้มันมาจากเผด็จการนี่แหละครับในรูปธรรมต่างๆแม้กระทั่งน้ำท่วมวันนี้ข่าวลงเรื่องประยุทธ์มันพูดเรื่องใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ที่ท่านเห็นข่าวในประเทศไทยหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพาดหัวหมดเสมือนหนึ่งว่าเขารังเกียจอายุเต็มทีแล้วสื่อต่างๆเขารู้หมดแล้วยกเว้นไอ้สื่อกินกล้วยบางฉบับแต่สื่อที่เป็นสื่อหลักที่เขาหาอยู่หากินขึ้นระดับมาตรฐานแล้วเนี่ยเขารับประยุทธ์ไม่ไหวแล้วครับดังนั้นข่าวอย่างนี้จึงออกมาเช่นไทยรัฐเย้ยตู่ผิดยุคใช้ทรานซิสเตอร์ขอบคุณไทยรัฐนะครับที่ไม่เรียกมันว่าบิ๊กเลิกสักทีเถอะครับถ้าจะเรียกก็ให้เรียกมันเบื้องไปเลยเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์เยอะมากขึ้นนะครับนี่เป็นจากมติมหาชนที่อย่างน้อยที่สุดสุดในทีวีก็มีส่วนร่วมในการที่จะประณามมันถ้าใครเรียกบิ๊กก็จะเรียกเบื้องอะวะไอ้เบื้องนะครับไทยรัฐก็ลงข่าวเดลี่นิวส์ก็ลงแต่เดลี่นิวส์รู้สึกว่ายังพยายามจะมีพื้นที่เวช่องให้มันอยู่ไม่เหมือนไทยรัฐนะไทยรัฐนี่หลีกเลี่ยงคำว่าเรียกบิ๊กไปแล้วนะแต่เขาจะเรียกอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ล่ะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เนี่ยเนื้อที่เนี่ยมันสำคัญมากแต่เดลี่นิวยังให้บิ๊กอีกเอ้าก็ให้ท่านพี่น้องรู้ไปก็แล้วกันว่าเดลี่นิวก็เป็นอย่างนี้แหละพูดถึงเรื่องทรานซิสเตอร์เหมือนกันนะครับข่าวสดเดมติชนอย่างที่ท่านเห็นแล้วสิ่งที่ประชาชนเองจริงๆคืออันนี้ครับอ่านไปเลยนะครับผมไม่ต้องอ่านมีการระดมมาต่อต้านประยุทธ์ดังนั้นการออกไปตรวจน้ำท่วมของประยุทธ์เนี่ยประเด็นที่หนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสื่อทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นโทรทัศน์ส่องใจประชาชนบอกกับสังคมว่าไม่มีใครเข้าเอาประยุทธ์แล้วแต่แน่นอนครับในเชิงอำนาจมันก็ทู่ซี้ไปเพราะมันเชื่อว่ากูมีอำนาจแล้วเดี๋ยวมึงก็ต้องมาหากูเองแต่ว่าอนาคตจะบอกว่ามึงจะตายแบบไหนไอ้หยุดมันก็บอกว่าไม่ให้ไปเกณฑ์ผู้คนมาแต่ในทางปฏิบัตินี่ครับคือหลักฐานเอกสารจากสถานีจากกองกำกับการขอนแก่นครับบอกชัดเจนเลยว่าให้นำมวลชนเข้าร่วมจำนวน300คน1หมู่หมู่ละ10คนคำสั่งตำรวจกับปกครองให้ระดมประชาชนมาหมู่ละ10คนให้ได้300คนครับดังนั้นไอ้ที่มันบอกห้ามไม่ต้องระดมไม่ต้องระดม
ผมถึงบอกว่านี่คือภาษาที่เราเรียกว่าภาษาหล่อของนักการเมืองที่พูดไปแล้วคิดว่าประชาชนเขาจะเชื่อมึงเลยมันก็ระดมคนมาแล้วในที่สุดการระดมคนมาก็เกิดปัญหาปะทะกันดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับในการที่คุณประยุทธ์ลงไปอ้างว่าไปเยี่ยมประชาชนนั้นก็เลยเกิดการต่อสู้กันระหว่างตำรวจที่ไปคุ้มครองมันกับประชาชนดังนั้นเรื่องที่สองที่เป็นข้อสรุปที่เห็นก็คือว่าวันนี้ประชาชนก็ไม่ยอมประยุทธ์แล้วส่วนคุณประยุทธ์จะให้เจ้าหน้าที่เล่นยังไงก็ไม่มีทางแล้วอยู่ต่อไปก็ระส่ำระสายอย่างนี้นะครับประเด็นที่สามผมนำภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นจริงในกรุงเทพท่านดูนะครับตั้งแต่เมืองทองธานีสี่แยกบางนาแจ้งวัฒนะศรีนครินทร์เสนานิคมไบเทคเซ็นทรัลลาดพร้าวผลโยธิน22จมน้ำกันทั้งกรุงเทพเหตุการณ์อย่างนี้ผมก็เอาคลิปตลกที่เจ็บปวดที่สุดไปโพสต์ในสุนัยแฟนเพจสุนัยออฟฟิเชียลนั่งรถเมย์ไปน้ำก็เข้ามาในรถเมย์คนนั่งรถเมย์ก็น้ำแช่เท้าน้ำกระฉอกกระฉุกถักถูกถักเปียกก็หมดอยู่ในรถอย่างนั้นแหละแล้วเนี่ยเจ้ายุทธก็จะไปอุบลอีกประชาชนก็เตรียมต้อนรับมาแล้วไม่ใช่ว่าผมสั่งนะแต่นี่คือกระแสการต่อต้านของประชาชนที่รับไม่ไหวแล้วนะครับรับไม่ไหวแล้วกับสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญทำคนที่อุ้มประยุทธ์ไม่รู้ตัวก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ประชาชนก็แสดงบทบาทนี้ครับต่อต้านประยุทธ์ไม่ให้ยุทธ์ดังนั้นกระแสการต่อต้านของประยุทธ์นี้ไม่ว่าจะรูปการของการประท้วงโดยตรงประจานกันเรื่องวิธีคิดตื้นๆของอยุธเรื่องทรานซิสเตอร์อะไรต่อมามีอะไรที่ท่านได้รับทราบข่าวไปแล้วแม้กระทั่งการไถสตังค์ชาวบ้านตำรวจจะต้องไปดูแลอยุธเนี่ยผู้ว่าจะต้องได้รับคำสั่งจากเจ้าอนุพงษ์ให้ระดมมวลชนเข้ามาผมถามหน่อยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดยังนี่เกิดจากวันผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมต้อนรับประยุทธ์งบกลางก็มีงบมหาดไทยก็มีดันไปไถนายกเทศมนตรีอุบลราชธานีครับเมื่อกี้นี้ผมก็บอกท่านแล้วว่ามันจะไปอุบลราชธานีนั่นแหละการออกหนังสือไปถึงนายกเทศมนตรีอุบลราชธานีลงวันที่3ตุลาเพื่อจะขอข้าว1,000กล่องเพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนนู่นคือจะต้อนรับอยุธแต่ไม่มีข้าวกินเอาแล้วงบกลางไปไหนวะงบจังหวัดไปไหนถ้าท่านจะบอกเฮ้ยเขาผู้ว่าเขาก็ขอนายกเทศมนตรีก็งบหลวงเหมือนกันมันไม่ใช่ครับมันงบคนละก้อนกันแต่ที่ไปขอนายกเทศมนตรีก็คือการไถข้าวประชาชนนั่นเองนายกเทศมนตรีเนี่ยรู้จักคนในตลาดผมอยู่บ้านนอกนายกเทศมนตรีจะใกล้ชิดกับคนในตลาดก็ไปขอกันอย่างนี้ครับผมถามว่าไอ้แล้วที่มึงเอาภาษีประชาชนไปกองกันอยู่ที่งบกลาง600,000 ล้านเนี่ยมึงทำอะไรท่านเห็นนะครับการใช้เงินภาษีอากรของประชาชนที่มาแก้ปัญหาน้ำท่วมล้วนแล้วแต่ไม่เอางบกลางมาใช้ครับและที่สำคัญวันนี้ท่านเห็นกาชาติของพระองค์พามูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากกาชาติไทยนี่ท่านเห็นออกมาหรือยังครับเนี่ยนี่ผมพูดมาเกือบเดือนแล้วนะตั้งแต่น้ำท่วมมานี่ก็ยังไม่เห็นออกมาสักที
ีเลยครับแล้วรักประชาชนอะไรกันนี่ครับวันนี้สสพรรคการเมืองจะไปช่วยมันก็ไม่ให้ช่วยไอ้กกต.มันก็จะเอาเรื่องอ้างว่า180วันจะถึงการยุบสภาแล้วท่านเห็นใช่ไหมครับว่านี่คือรัฐเผด็จการมันไปช่วยเองมันก็ไม่เต็มที่งบกลางมีมันก็เอาไม่ช่วยก็ไปขอเรียรายประชาชนเอาแล้วมันงบกลางมึงไปไหนวะต้อง600ล้านนะฮะคนก็รู้เองว่าเอ๊ะมันเอาไปไหนวะในขณะเดียวกันก็มีข่าวเกี่ยวกับคนในราชสำนักซื้อรถบรรทุกม้าปรับปรุงเครื่องบินค่าใช้จ่ายในราชสำนักแล้ว30,000ล้านจะพอหรือเงินเดือนก็เท่าไหร่แล้วเพราะว่าคนในราชสำนักนี่เท่ากับกระทรวงหนึ่งเลยนะครับเฉพาะกินเงินเดือนอย่างเดียวดังนั้นงบราชสำนัก30,000กว่าล้านนั่นน่ะไม่ต้องพูดอย่างอื่นแล้วเป็นค่าใช้จ่ายน้ำไฟค่าใช้จ่ายวัสดุคุรุพันธ์แล้วไอ้600ล้านนี่อยู่ไหนระยุทธ์สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องบอกท่านและเรื่องสำคัญที่สุดต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งประชาชนเดือดร้อนกันทั้งกรุงเทพเดือดร้อนกันทั้งประเทศวันนี้บ้านผมที่อำเภอชุมแสงนครสวรรค์น้ำก็เริ่มเข้ามาแล้วครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันเป็นท้องกระทะอยู่ที่แม่น้ำน่านทั้งจังหวัดนครสวรรค์นั่นน่ะมันเป็นแอ่งรับน้ำโดยเฉพาะอำเภอชุมแสงบ้านผมเป็นท้องกระทะดังนั้นพอน้ำท่วมเหนือท่วมอีสานปั๊บมาแล้วครับวันนี้น้ำก็มาท่วมแล้วก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยถึงพี่น้องด้วยนะจิตสำนึกผู้แทนยังอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องช่วยกันคิดและต้องช่วยกันประนามแล้วจะต้องส่งผลออกมาที่คะแนนเลือกตั้งทำไมมึงอยู่มา8ปีมึงไม่ตั้งงบการจัดการบริหารน้ำทั้งประเทศสักทีล่ะครับถ้าจะบอกว่าทำไม่ได้ไม่เคยคิดมาก่อนยิ่งลักษณ์เขาก็วางแนวไว้ให้แล้ววันที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็จัดงบ300ล้านเพื่อจะวางระบบการบริหารน้ำทั้งประเทศเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีไม่ให้เกิดปัญหาน้ำแล้งทุกปีไอ้วันท่วมก็ท่วมเต็มที่พอหมดแล้วก็ไม่ได้เก็บกักน้ำออกไปหมดน้ำที่มีมูลค่าก็ทำให้เกิดความแห้งแล้งกลับมาใหม่300ล้านมันสุดจะคุ้มครับมันก็ไปฟ้องศาลปกครองแล้วก็นำมาสู่การรัฐประหารแล้วมันได้อำนาจมา8ปีในหลวงมอบหมายอำนาจให้มันก็ไม่ทำครับอ้าวเอ๊แล้วจะเรียกว่าอะไรน้ำตาประชาชนเป็นสายเลือดทั้งน้ำท่วมน้ำแรงเป็นอยู่อย่างนี้ทุกปีนี่ไม่คิดจะแก้เลยหรือไงแก้ครับแก้ยังไงไปเยี่ยมประชาชนทนหน่อยนะจ๊ะทนหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวทุกยากก็จะหายไปเองจ้ะมันพูดได้แค่นี้ครับถ้าพูดได้แค่นี้ไม่ต้องมาเป็นนายกแล้วครับอันนี้ว่ากันตรงๆอย่างนี้แหละดังนั้นปัญหาใหญ่ที่สุดที่ผมคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งคือเรื่องน้ำก็คือทำไมมึงไม่จัดการตั้งงบประมาณทั้งที่มึงใช้เฉพาะปัญหาแก้ปัญหาน้ำแล้งก็แก้กระจุกกู้จุกจะจิกแล้วก็โกงกินกันไปเนี่ยมันเกิน300ล้านแล้วครับปีหนึ่งก็เป็นแสนล้านแล้วที่สำคัญไอ้งบกลางที่มึงตั้ง600ล้านยี่เป็นจำนวนถึง 20% ของงบประมาณ3ล้านล้านน่ะทำไมมึงตั้งได้ถ้าผมจะบอกว่ามันเอาไปถวายวังไงเพื่อนอาจจะมาต่อแย้งโต้แย้งผมว่าคุณสุนัยก็ว่าวังเลยจะชี้แจงมาสิคุณไปยุทธชี้แจงมาสิเอา600ล้านคุณไปใช้อะไรงบงิบไม่ใช่งบงิบปีนี้มึงอยู่มา8ปีมึงงบงิบงบกลางตลอดเลยแล้วผมก็ถามว่าแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนรับกรรมอย่างนี้ทุกปีเหรอดังนั้นวันนี้เรื่องน้ำท่วมก็ต้องมารายงานและย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่ง
อีกเรื่องหนึ่งคือคุณทิวากรนี่คือข่าวราษฎรสำนักนะครับข่าวราษฎรสำนักวันนี้มันตอบคำถามหลายอย่างวันที่คุณทิวากรได้ศาลขอนแก่นตัดสินยกฟ้องซึ่งเป็นศาลชั้นต้นบอกว่าคำว่าเราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้วไม่ผิดยกฟ้องผมบอกใจเย็นๆคุณทิวากรพี่น้องอย่าเพิ่งเข้าใจว่าศาลนั้นมันกลับมาสู่ความเป็นธรรมแล้วไม่ใช่กระบวนการศาลยังรับฟังคำสั่งสูงสุดที่ผมเรียกว่าสตสคือศาลตามสั่งอยู่แล้วทำไมยกฟ้องอ่ะยังมีอีกหลายศาลครับศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้ขึ้นศาลฎีกายังไม่ได้ขึ้นเมื่อวันก่อนผมออกรายการคลับเฮาส์คุณทิวากรผมออกรับการขับเฮาส์ในช่องประวัติศาสตร์เรื่องเล่าวันนี้ผมได้รับเชิญคุยกับพี่น้องประชาชนสดๆทุกวันอาทิตย์ของประเทศไทยเวลา3 ทุ่มตรงท่านเข้าขับเฮาส์แล้วเข้าไปเป็นสมาชิกห้องประวัติศาสตร์เรื่องเล่าอาทิตย์ที่แล้ว3 ทุ่มก็คุยกันกับผู้รักประชาธิปไตยคุณทิวากรก็เข้ามาในห้องด้วยก็เลยถือโอกาสได้คุยกันแล้วก็อัดเสียงนี้ให้ท่านฟังครับขึ้น YouTube ของสุนัยทีวีไปแล้วนะครับคุยดีไม่มีกั๊กกับทิวากรข้องใจทำไมเดี่ยวทะลุวังผมก็บอกทิวากรว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจนะอย่าไปไว้วางใจว่าศาลนั้นมันเป็นธรรมแล้วนะมันแค่ศาลชั้นต้นเดี๋ยวอุทธรณ์อีกฎีกาอีกคุณทิวากรบอกยังมีอีกศาลหนึ่งครับจะตัดสินอีก2 วันนี่แหละครับคือศาลที่จังหวัดคดีที่ไหนเอ่ยอีกจังหวัดหนึ่งผมบอกนั่นแหละให้ระวังปรากฏว่าเอาเข้าคุกแล้วครับรู้สึกจะเป็นศาลขนรู้สึกจะเป็นศาลอุบลหรือไงเนี่ยนะครับเห็นไหมครับดังนั้นการที่จะจัดการกับคนที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยนั้นเขาไม่มีคำว่าปราณีครับเพียงแต่ว่าบางคดีมันอาจจะหลงลืมหรือว่าเสียสั่งเสียปล่อยมือแต่มีข่าวหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องมาวิเคราะห์กับท่านให้ท่านเห็นในช่วงนี้ประมาณสัก2 เดือนมาแล้วเนี่ย2-3 เดือนมาแล้วเนี่ยศาลมีลักษณะพิเศษก็คือดูเหมือนทำท่าจะใจดีครับให้ประกันตัวหลายคดีทั้งที่คดีเหล่านั้นถูกดึงถูกกักไม่ให้ประกันตัวทั้งที่ยังไม่ได้พิจารณาศาลยังไม่มีการฟ้องศาลเป็นจำเลยต่อศาลมันก็ไม่ให้ประกันตัวแล้วที่เรารู้กันเนี่ยแต่ตอนหลังนี้มันให้ประกันครับทยอยแล้วก็เลยมาถึงคดีทิวากรที่ขอนแก่นปรากฏว่าคดีทิวากรที่ขอนแก่นนั้นเราก็ประเมินเพราะอะไรผมบอกว่ามันมี2 เหตุเหตุที่1เป็นเรื่องประชุมเอเปกเพราะมันต้องการจะสร้างภาพให้เห็นว่าประเทศไทยเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นการสร้างภาพผัดแป้งทาหน้าผัดแป้งชั่วคราวเท่านั้นเมื่อพ้นพฤศจิกาแล้วเต็มที่เหมือนเดิมปรากฏว่าจากเหตุการณ์ประชุมเอเปกที่จะถึงในเดือนพฤศจิกายนนี่ครับมันมีภาพอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มาเสริมว่าต้องเร่งทำเพราะอะไรถูกด่าในสหประชาชาติมากเจ้าดอนปรมัตถ์วินัยครับดันทะลึ่งอยากจะสร้างภาพไปสมัครเป็นคณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชนในสหประชาชาติครับหนังสือพิมพ์ประชาชาติลงข่าวดอนย้ำในเวที UN รัฐบาลไทยให้ความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่1มีนาและนี่ก็เป็นข่าว Voice TV ลงข่าวบอกว่าทำสมัครทำประเทศไทยสมัครคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของ UN แต่ยังหยุดละเมิดสิทธิประชาชนไม่ได้มันเลยต้องพยายามที่จะสร้างภาพในช่วงระยะที่เขาจะลงคะแนนกันเนี่ยเพื่อให้มันได้คะแนนเสียงถามว่ามันทำทำไมไอ้เรื่องภาพลักษณ์ของเรื่องสิทธิมนุษยชนในสหประชาชาติมันเป็นภาพลักษณ์ที่จำเป็นจะต้องผัดหน้าทาแป้งให้ผ่องๆครับไม่อย่างนั้นเขาไม่เชื่อถือการลงทุนก็จะสะดุดหมดไอ้ดอนมาถึงต้องตากหน้าไปสมัครแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลงคะแนนนะครับอยู่ระหว่างดังนั้นมันก็เลยต้องมาสร้างภาพในประเทศไทยแต่สร้างยังไงทั้งกระบวนศาลก็ไม่ใช่ว่าจะยอมทั้งหมดเพราะว่าคนที่คุมสายศาลตรงๆนั้นเขายังไม่ยอมง่ายๆดังนั้นภาพนี้จึงเป็นเรื่องที่เราต้องนำมาประกอบการพิจารณาของเราถึงสถานการณ์ทางการเมืองทั้งบวกทั้งลบและความเป็นสมาชิกที่เรียกว่ากรรมการคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในสหประชาชาตินี้มีความสำคัญแค่ไหนประเทศที่ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนเลยก็ต้องเข้ามาเป็นคณะมนตรีครับคือรัสเซียและนี่เป็นข่าวเมื่อเดือนเมษายนวันที่รัสเซียบุกยูเครนผมเลยเอาข่าวนี้มาให้ท่านดูว่าความสำคัญของการสร้างภาพหลอกลวงในโลกนี้มันมีทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกนั่นก็คือสหรัฐผลักดันที่จะขับรัสเซียออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนที่ไอดอนมันสมัครอยู่นี่แหละครับเห็นไหมฮะนี่ข่าว VOA ว่าสหรัฐผลักดันให้ขับรัสเซียออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน UN ดังนั้นไอการที่เข้าไปเป็นสมาชิกการต้องรักษาหน้าตาบ้างเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่จะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นยุทธวิธีในการสู้กับเผด็จการในประเทศไทยการเดินขบวนของนักศึกษาประชาชนไปที่หน้าสถานทูตเยอรมันเมื่อปี2ปีก่อนแล้วก็กลายเป็นคดี112ก็ได้รับความเกรงใจจากศาลครับทำให้คดีน้องไมล์ได้รับการประกันตัวตั้งแต่ต้นเพราะว่าทูตเยอรมันทูตนานาชาติเขาไปนั่งดูครับไอ้เผด็จการเนี่ยมันหน้าด้านก็จริงแต่มันก็อายเพราะไม่อายไม่ได้ครับเงินในกระเป๋ามันไม่มีครับดังนั้นการต่อสู้กับเผด็จการโบราณไทยนี่จึงต้องใช้หลายกระบวนท่าผมเลยเอาข่าวนี้มาให้ท่านดูเพื่อให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่าวันนี้ที่มันดูเหมือนจะสโลว์ดาวน์นะครับไอ้ผู้ปกครองไอ้เผด็จการไทยเนี่ยมันรู้เหมือนจะสโลว์ดาวน์มีการให้ประกันตัวเยาวชนดูเหมือนจะลงซอฟต์ลงนะครับในคดีเกี่ยวกับ112แต่ว่าอีกอันนึงก็คือมันไม่ได้เข้าตีนของเผด็จการศาลตรงๆเพราะในศาลเขาก็มี2ปีกปีกหนึ่งก็เป็นปีกที่ยึดมั่นในหลักการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญตามกฎหมายไม่ใช่สั่งได้ดังนั้นถ้าไม่มีคำสั่งพิเศษเขาก็ออกตามเนื้อผ้าแต่อีกปีกหนึ่งไม่ต้องมีคำสั่งครับมันเป็นปีกศาลเผด็จการครับวิธีคิดมันเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าศาลไหนเช่นศาลจังหวัดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหรือศาลอาญาในกรุงเทพอธิบดีศาลอาญาคุมคดีมันก็พยายามจะเลือกส่งคดีเนี่ยให้แก่ศาลที่เรียกว่าเกียรติแดงศาลเสื้อเหลืองศาลหัวเหลืองศาลสลิ่มถ้าไปเจอศาลสลิ่มก็มีแนวโน้มเอียงทันทีครับนี่คือสิ่งที่ไม่ได้มีหลักเกณฑ์และนี่คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะศาลไม่ได้วางตัวเป็นกลางแล้ววันนี้โชคดีที่สุดที่เปอร์เซ็นต์มันน้อยครับ
ถ้าเข้าไปเจอสารที่เขายึดมั่นในหลักการเท่านั้นเองครับประเทศไทยมีเท่านั้นเองยังมีเนื้อนาบุญอยู่สัก 10% 20% เท่านั้นที่จะได้รับความเป็นธรรมแบบจับพัดจับผูหรือโดยบังเอิญแต่ว่าถ้าเป็นคดีการเมืองแล้วมันบริหารจัดการมาตั้งแต่ข้างบนขอให้ท่านเข้าใจอย่างนี้นะครับนี่คือข่าวราษฎรสำนักสำหรับวันนี้กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้และก็อย่าลืมกดโหวตด้วยนะครับเรื่องของต่อศักดิ์สุขวิมลจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ผมคุยกับท่านไปแล้วในรายละเอียดวันนี้ท่านฟังทะลุโป่งแล้วกดแสดงความเห็นด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับในวันเสาร์กราบขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ